สวัสดีครับนะครับสวัสดีทุกคนครับอ่าขออนุญาตปรับภาพนิดนึงนะครับอ๋อเหมือนภาพมันขาดๆไปนิดนึงนะครับโอเคนะครับมาแล้วนะครับวันนี้นะครับสวัสดีทุกคนนะครับโอเคนะครับขออนุญาตแชร์เองก่อนเลยนะครับปกติจะไม่ค่อยแชร์ไลฟ์ตัวเองนะครับแต่ว่า แต่ว่าช่วงนี้นะครับจะแชร์ไลฟ์ตัวเองบ่อยนิดนึงนะครับก็อยากจะแชร์สิ่งดีๆเนาะให้กับทุกคนนะครับอ่าให้เข้ามาแล้วนะครับทักทายกันเข้ามาได้เลยครับทักทายเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีพี่เซนนะครับสวัสดีพี่สวิอ่เอ่าพี่อะไรเนี่ยผมจําชื่อพี่ไม่ได้อีกแล้วนะครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เซนนะครับ ไม่เจ็บหรือไงนะครับไหนเล่านะเดี๋ยววันนี้มีมีเรื่องที่จะมาเล่านะครับเพราะว่าวันนี้เป็นเรื่องที่มันแบบเจอมาเองอ่ะเจอมาเองนะครับเจอมาเองนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมอาจารย์ใช่ไหมชนอาจารย์บัณฑิตใช่ไหมครับพี่ท็อปนะครับพี่ท็อปเขาเรียกว่าอะไรพี่ท็อปมีชื่อเสียงด่านการดูหลายๆจอมากๆนะครับสวัสดีพี่ลูกเกดนะครับสวัสดีนุ๊งนิ้งนะครับอ่าพี่ชมพูนะผมจะพยายามจานะพี่ชมพูนะครับอย่าเปลี่ยนรูปโปรไฟล์บ่อยนะเดี๋ยวผมจำไม่ได้ นะครับสวัสดีพี่จูนนะครับสวัสดีพี่จูนเนาะโอ้โหวันนี้เข้ามากันเร็วมากเลยนะครับอ่าพี่เซนบอกสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยเดี๋ยววันนี้ลืมสวัสดีใครหรือเปล่านะครับก็แจ้งไว้ก่อนเลยนะฮะสวัสดีครับนะครับปกติพูดมากนะครับอ่ะปกติมากนะครับอะไรนะทิ้งได้ไหมอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกอ่ะ อ๋อทึ่งได้ไหมพี่จี้นะทึ่งได้ไหมนะครับว่าแล้วครูโอจะมาเล่าเรื่องผ่าฟันคุดใช่ครับวันนี้นะครับพอดีว่าผมเพิ่งไปผ่าฟันคุดมาสองซี่พร้อมกันเลยวันนี้นะครับเมื่อตอนบ่ายที่ผ่านมาแต่หลายหลคนก็จะงงใช่ผมยังงงตัวเองเลยว่าเฮ้ยทำไมไม่เจ็บเลยเอ <laughs> นะครับทั้งสองข้างนะครับคนละฝั่งกันด้วยนะครับแล้วก็กินข้าวได้ปกตินะครับตอนนี้คือกินข้าวปกติใช้ชีวิตแฮปปี้มากๆคือตอนแรกแบบ ต้องบอกเลยว่าบอกลูกศิษย์เลยนะครับว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะหายไปเดี๋ยวจะต้องไปถอนฟันคุดนะจะต้องหายไปแบบสามสี่วันแน่เลยหรือเพราะว่าผมเคยผ่าครั้งที่แล้วนะผมเคยผ่าฟันคุดครั้งหนึ่งนะครับเอ,อประมาณเจ็ดวันนะ่ะยังไม่หายยังพูดไม่ได้เลยนะครับเจ็ดวันนะ่ะแบบเจ็บมากนะครับบอกเลยว่า <laughs> บอกเลยนะครับว่าวันเนี้ยนะครับพิเศษจริงๆริงนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ผมผ่านมาเองสดๆดร้อนๆ้อนเมื่อกี้นี้เมื่อตอนบ่ายที่ผ่านมานะครับ นิงยังไม่กล้าผ่าเลยนะครับอยากผ่าบ้างนะครับน้องเพชรบอกโค้ชเพชรน,นี่ใส่เดี๋ยวนี้เขามาเป็นเพจกันแล้วนะเดี๋ยวนี้เขาเริ่มมาเป็นเพจแล้วนะครับนุ้งนิงสร้างตัวติดสปีดนะครับนี่เพจช,ชื่อเพจใหม่นะครับอ่านะนะครับมาแล้วครับครูนะผ่พาพันคุดไม่เจ็บท่องคาถาอะไรนะบอกเลยนะครับว่านะครับทุกคนผมเชื่อเลยว่าทุกคนพอพูดถึงเรื่องฟันแล้วแต่ใครก็แล้วแต่พูดถึงเรื่องฟันแล้วเรื่องยิ่งเรื่องการถอนฟันผ่าฟันนะครับ ความกลัวเนี่ยมันจะมาก่อนเลยนะครับผมบอกเลยนะครับเพราะวันนี้ผมเลยอยากจะพูดเรื่องนี้มากนะครับจริงๆแบบว่าต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะแทบเมื่อคืนแทบจะนอนไม่หลับเหมือนกันนะครับบอกทุกคนเลยเหมือนกันว่าวันนี้แฮปปี้อันนี้แฮปปี้ดีครับนึกว่าจะพูดไม่ได้นะครับคิดเป็นเหมือนคิดเหมือนกันเลยครับน้องเพรคิดว่าแบบเอ๊จะพูดได้ไหมจะต้องทิ้งสอนไปกี่วันนะครับแต่พอมาวันนี้รู้สึกว่าแฮปปี้มากๆนะครับแฮปปี้มีความสุขมากๆนะครับทุกคนโหดมากลูกอีแบบโหดมากนะครับ ท้องหลบปูเข็มแล้วครับใช่ครับท้องหลบปูเข็มนะครับกองไฟยาว8เมตรนะไม่ใช่แล้วไม่ใช่นะฮะนะครับกลับไปเปลี่ยนเพจมาคอมเมนต์บ้างโอ้โหวันนี้ทุกคนแบบว่าเอาเพจมาคอมเมนต์นะครับดูมีสีสันมากๆเลยนะครับวันนี้เราไม่เจอตัวจริงเลยนะเราเจอแต่เพจทุกคนนะครับนะครับเพิ่งไปทําฟันมานะครับเจ็บถึงซวงใช่ใครเคยทําฟันนะต้องบอกเลยว่าโคตรจะเจ็บนะครับไม่ว่าจะเป็นการขูดหินปูนหรืออะไรก็แล้วแต่ แต่เจ็บที่สุดคือการผ่าฟันคุดหรือถอนฟันคุดนี่แหละนะครับต้องบอกเลยว่าวันนีสส้สวัสดีทุกคนนะต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่มันมหัศารรย์มากนะครับที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะไม่เหลือฟันให้ผ่าแล้วค่ะอ้าพี่จูนฟันเป็นหมด <laughs> นะครับปังมากนะโอเคใครเข้ามาแล้วนะครับถ้าเกิดเดี๋ยววันนี้สอนไปนะครับชอบช่วงไหนนะอย่าลืมแชร์แล้วใส่แคปชั่นเหมือนเดิมนะครับแชร์ share, แล้วใส่แคปชั่นนะวันนี้ห้าข้อเด็ดๆครับห้าคีย์แพงๆบอกเลยเลยว่า ผมผ่านมันมาด้วยตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ก็เลยกล้าที่จะเล่าเรื่องนี้เหมือนกันนะครับ,เเบก็เลก้าที่จะเล่าเรื่องพวกนี้นะครับโอเคเนาะห้าคีย์แพนบอกได้เลยว่าอานะครับอ่าทํายังไงเอาเพจมาคอมเมนต์นะครับจริงๆผมเคยสอนไม่ได้เพจนะครับพี่ชมพูนะครับผมเคยสอนไม้ได้เพจแล้วนะครับแนะนําว่าลองไปดูย้อนดูคลิปผมก็ได้นะครับหรือนะครับ ถ้าใช้ใช้ a n d ด o i d หรือไอโฟนครับต้องถามก่อนเออใช้ a n d ด o i d หรือ iPhone นะครับถ้าใช้พวก and ด o i d นะครับต้องไปคอมเมนต์ผ่านพวก Google Google Chrome เนาะถ้าเกิดว่าใช้แอใช้ iPhone นะครับออกออกจากหน้าไลฟ์ไปก่อนนะครับแล้วมันจะมีเออ่มุมขวาล่างนะครับมันจะมีให้เปลี่ยนนะเป็นเปลี่ยนเป็นเพจนะนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว iPhone ง่ายกว่าเยอะนะครับ iPhone ง่ายกว่าเยอะเลยนะนะครับอืมจะแชร์แล้วก็ยังไม่ได้แชร์สท่าทีนะครับฝากเตือนในกลุ่มยังเกสนิดนึงนะครับวันนี้ใครมีสมุดปากกาเอามาจดได้นะนะครับ คีย์แพงแน่นอนนะครับวันนี้ผมแจกแบบเต็มที่นะครับเต็มที่ทุกครั้งนะครับเอ่อต้องต้องเท้าความนี้ก่อนนะครับวันนี้นะครับผมคิดว่าตัวเองอาจจะพูดไม่ได้นะครับเพราะว่าผมไปถ่าฟันคุดมาสองข้างด้านบนนะครับซ้ายขวาสองข้างเลยเพราะคิดคิดอยู่แล้วว่าเอ่อก่อนที่จะไปผ่าฟันคุดน่ะมีความเครียดมากเลยนะครับหลายวันนะแบบเก็บความเครียดเก็บกดมากเลยหลายวันเนาะอืมนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนที่จะเข้าสอนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเนาะ อ่านะครับขอแชร์แล้วใส่แคปชั่นก่อนอนะครับใครเข้ามาแล้วทักทายกันก่อนนะครับโอเคนะครับผมแชร์เรียบร้อยแล้วของตัวเองนะสวัสดีพี่แอดดี้นะครับสวัสดีพี่วิกกี้โอ้โหเพิ่งดูไลฟ์พี่วิกกี้จบเมื่อสักครู่นี้เองนะครับพร้อมแชร์นะครับมาถึงนะครับพูดเรื่องปันว้าวใช่ครับคือมันเป็นเรื่องที่ มันผูกติดกับตัวเองผมเชื่อว่าหลายๆคนน่ะน่าจะสัมผัสเรื่องเดียวกันคือเรื่องอะไรก็ได้ในตัวอะไรก็ได้ขอเรื่องเดียวเรื่องฟันเนาะมันเจ็บแบบเจ็บสุดๆนะครับมันกลัวสุดๆเลยนะครับสวัสดีนะครับเพิ่งนะครับพี่ลูกเกดเพิ่งมาครับใช่นะครับเป็นคนสอนจําได้นะครับอ่านะครับไอโฟนนะครับไอโฟนนะครับเอ่อออกออกจากหน้าไ้า์ไปก่อนนะครับแล้วก็ลองดูมุมขวาล่างนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นเพจได้เนาะนะครับพี่ชมพูนะครับลองเปลี่ยนมานะครับ ไหยโฟนง่ายมากเลยใช่ครับสวัสดีพี่แพมด้วยนะครับโค้ชกเกตปังมากแม่นะครับผ่านโคมก็เปลี่ยนสะดวกค่ะอ่านะโอโ้วันนี้คอมเมนต์เยอะมากนะครับ OS อือก็จิตวิญญาณของพุทธนิกายเซนนะครับเรียบเรียบง่ายแต่ได้ใจความมาที่ท็อปที่ท็อปนี่สำนวน สำนวนนี่เยอะมากนะครับสัมบัติสำนวนเยอะมากนะใช้น้ตบุ๊กใหญ่ดีครับพิมพ์สะดวกอ่ะแล้วแต่สะดวกนะครับวันนี้มาไลฟ์เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เป็นไงบ้างครับเพราะว่าเห็นครูนะครูนิดหน่อยชอบไลฟ์สี่เหลี่ยมบ่อยแล้วก็อยากจะไลฟ์สี่เหลี่ยมบ้างเท้าความอย่างนี้ก่อนก่อนจะพูดถึงเรื่องความกลัวนะครับทุกคนเป็นเหมือนกันไหมนะครับก่อนที่ผมจะเริ่มสอนตอบผมนิดนึงว่าทุกคนเป็นเหมือนกันไหมกลัวหมอฟันกลัวการทําฟันมากกลัวการถอนฟันมากนะครับถ้าใครเป็นนะครับพิมพ์เป็นมาให้หน่อยนะถ้าใครเป็นพิมพ์เป็นนมาห่อย คือผมทําใจมาเรื่องเนี้นะครับมาสองสามอาทิตย์แล้วนะครับตั้งแต่ครั้งที่แล้วนาะผมไปหาหมอฟันไปขูดหินปูนมาไปอุดฟันมานะครับแล้วก็หมอนัดเลยหมอนัดอีกประมาณสักสองอาทิตย์หมอนัดเลยว่าต้องถอนฟันต้องถอนฟันคุดแล้วนะเพราะว่าฟันคุดเนี่ยนะผมให้ความรู้นิดนึงแล้วกันนะครับคือผมที่ผมถอนกับหมอคนนี้เพราะว่าเขาให้คําแนะนําดีนะครับนี่ก็คือหนึ่งคีนะที่ผมบอกว่าถึงหมอเขาไม่ได้ทําออนไลน์นะครับแต่ผมอยากจะบอกเลยว่า หมอเนี่ยให้คําแนะนําดีมากจนผมรู้สึกว่าอยากแนะนําให้หมอออกมาสร้างตัวตวนะออกมาแชร์ว่าเฮ้ยทำอถอนฟันเนี่ยหมอเขาให้คําแนะนําดีมากนะครับในการถอนฟันของผมวันนี้นะครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะแบบเป็นเรื่องที่แบบมหัศจรรย์เรื่องหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในเชิงลึกๆของวันนี้นะครับแต่อย่างที่บอกคือทุกคนอะ่ะเนี่ยนะครับ เนี่ยเริ่มแบครับเกลียดหมอฟันมันเจ็บนะครับเป็นครับเจ็บถึงซวงครับเจ็บกว่าโดนหมากัดอีกใช่ไหมคือคือหมอฟันเนี่ยเป็นอะไรที่แบบไม่ถูกกับผมเลยนะครับแล้วซึ่งผมก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องฟันแล้วต้องไปถอนฟันไปจัดฟันอะไรเงี้ยโอ้โหมันยุ่งยากเสียเวลาบอกเลยว่าเสียเวลากับฟันเนี่ยเยอะมากนะครับแต่ผมก็รู้สึกว่าควรจะให้ความสําคัญกับมันนะนะครับเหตุผลที่ต้องถอนฟันคุดออกนะครับหมอบอกเลยว่า เพราะว่ามันแปลงเนี่ยแปลงสีฟันของเราเนี่ยแปลงไม่ถึงนะครับมันมีโอกาสที่จะผุเนาะพอมันผุมันก็จะลามมาฟันอื่นฟันแท้กันอื่นเราอาจจะต้องไปถึงกับรักษารากฟันเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมแนะนําเลยว่าใครที่จะถอนฟันคุดหรืออะไรนะครับถ้าหมอแนะนําแล้วหรือควรจะไปตรวจสุขภาพช่องปากอะไรเงี้ยถ้าหมอแนะนําให้ถอนผมว่าก็ต้องถอนนะหมอบอกว่ากรณีที่จะไม่ถอนคือฟันเนี่ยฟันคุดที่เกิดขึ้นนะครับมันอยู่ในเหงือแล้ววันนี้ให้ความรู้เรื่องฟันไว้เลย ันคุดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่ในเหงือกเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในเหงือก,กไม่ต้องถอนนะครับถ้าอยู่ในเหงือกมีสองกรณีถ้าอยู่ในเหง,ง,งือกเนี่ยไม่ต้องถอนแต่ถ้าอยู่ในเหงือกแล้วมันเ,เขาเรียกว่าเป็นเหมือนถุงน้ําหรืออะไรเหมือนออคล้ายๆแบบเนื้อง,งอกอะไรเงี้ยจะต้องถอนนะครับ เออวันนี้มาพูดเรื่องฟันนะคืออยากจะให้ขึ้นรูปแหละแต่ว่าก็ไม่กล้าขึ้นเพราะเดี๋ยวทุกคนจะเสียวไงเพราะว่าผมอะผมอะ่ะลงรูปไว้ในออสตอรี่ของผมนะใครที่เป็นเพื่อนกับผมน่าจะเห็นสตอรีนะ่เนาะแล้วก็มีคนทักมาเยอะมากครับเรื่องของเออเรื่องของฟันนะครับ <laughs> <laughs> นะครับเรื่องของฟันวันนี้แบบ เออนะโหวันนี้ทุกคนตอบเร็วมากวันนี้ทุกคนเม้นต์กันเยอะมากนะครับสวัสดีน้องฟางนะครับนี่นะครับพี่วิก็ว่าเป็นค่าที่อเมริกาต้องทํฟันทุกๆหกเดือนเหมือนบังคับเลยโอ้ยอันนี้ดีมากเลยครับถ้าเราทําฟันบ่อยๆเนาะพี่เซนบอกเป็นค่านะครับไปถอนเขาที่ก่อนไปถอนข้าวก่อนนะครับเอ,อหมอให้นั่งรอครึ่งชั่วโมงนะครับกว่าจะโด้ใจเต้นแล้วถึงจะค่อยถอนน้ใช่วันนี้แบบโอใจเต้นบีบหัวใจมากนะครับ จริงๆผมจะวันนี้ผมตั้งใจว่าจะไลฟ์ก่อนที่จะถอนเนาะจะไลฟ์ในเรื่องของความกลัวก่อนที่จะสอนแล้วก็ลองลิสต์มาเนี่ยมันได้ประมาณห้าข้อเนาะก็เลยอยากจะไลฟ์ก่อนแต่ว่าโอเคทําอะไรทุกอย่างมันไม่ทันโอเคไปถอนฟันก่อนแต่โชคดีคือถอนฟันเสร็จปุ๊บพูดได้เลย <laughs> ถอนฟันเสร็จเนี่ยมันหนึ่งชั่วโมงครับผมกินข้าวเลยนะครับผมกินข้าวเลยปกติเขาต้องมีหยอดน้ำเขาต้มหรือกินโจ๊กก่อนผมผมนี่เลยครับผมแบบ สุดๆวันนี้ดีสุดๆนะฮะตีกับหมอฟันทุกๆปีน้องเพชรอกนะครับนอกอิงบอกมีฟันคุดสองซี่นะครับอ่าเดี๋ยวเราลองฟังเรื่องเล่าวันนี้กันนะครับเรื่องฟันสําคัญมากต้องคอยดูแลจริงมากครับเรื่องฟันอย่าละเลยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นอะไรไปแล้วนะครับผมเนี่ยเกือบจะต้องรักษารากฟันแล้วนะหมอดีนะที่หมอเขาเจอฟันผุก่อนว่ามันผุมันผุจากฟันที่อุดแล้วด้วยนะโอ้โหมันแบบเราไม่รู้เลยครับว่ามันผุนะอ่าองศาสดาสติฟจอบนะครับเอาความ เซน่านะอ๋อก่อนเออเป็นแอปเปิลนะโอเคนะขอไปแปรงฟันมาละสิบรอบครับโอเคสามสิบเคอุ้ยวันนี้สามสิบแปดคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีมากๆนะครับที่เราจะได้มาเรียนรู้เรื่องของความกลัวกันในวันนี้นะครับโอเคเนาะนะครับอืมนะครับภาพเสียงโอเคเนาะนะครับแปรงมากอ่าแปรงมากไปสารเครื่องฟังก็จะเสียต้องระวังดีนะแปรงมากไปก็ไม่ดีนะนะครับอ่านะครับเออ เริ่มออนไลน์ครับสตาร์ทอัพเริ่มต้นความสำเร็จนะครับออนไลน์37 m เอเลยค่ะพี่โลเกตนะครับสวัสดีพี่มุกี้นะครับเมื่อกี้พี่มุกี้ไลน์นะครับไปแอบดูอยู่มาแป๊บนึงนะครับแต่ว่าผมก็มาเตรียมตัวเนาะนะครับสวัสดีพี่มุกี้นะครับโอเคนะ12บนาทีแล้วโอ้โหวันนี้นะครับนะครับความกลัวนะครับคือนิยามของความกลัวของทุกคนคืออะไรนะครับลองพิมพ์มาบอกผมหน่อยได้ไหมว่าเฮ้ยทุกคนนิยามของความกลัวของทุกคนคืออะไรนะครับสาหรับผมเองนะความกลัวมันคือความคิด ที่มันล้ำหน้าระบาที่มันคิดล่วงหน้าไปก่อนคิดไปก่อนนะ่ะคิดล่วงหน้าไปแล้วว่าจะต้องเกิดแบบนี้จะต้องเป็นแบบนี้จะต้องทํเนี่ยจะต้องเกิดอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับเหมือนอย่างวันนี้ที่ผมจะยกตัวอย่างคือที่ผมวงเล็บเนาะที่ผมวงเล็บว่าแบบใช้งานจริงใช้งานจริงคือวันนี้ผมผ่านความกลัวที่สุดน่ะผมเชื่อว่าหลายๆคนน่ะหนึ่งเรื่องที่กลัวมากๆคือการทําฟันผมว่ามันยิ่งกว่าการทําออนไลน์นะมันยิ่งกว่าการที่ มันยิ่งกว่าการที่เอาตัวเองออกหน้ากล้องอีกผมเชื่อเลยว่าหลายๆคน่ะกลัวมากนะครับแล้วก็ก่อนที่จะถอนฟันแนละ้วก็คุยกับคุยกับน้องๆทีมงานนะครับก็ไม่เอ่ยชื่อแล้วกัน <laughs> คุยกับน้องๆทีมงานเขาน่าจะดูอยู่นะครับคุยกับน้องๆทีมงานนะว่าเออหมอบอกให้ถอนฟันข้างเดียวแต่น้องบอกเลยว่าถอนไปเลยพี่รอบถอนไปเลยพี่รอบเดียวแล้วก็จะได้จบจบเออคำนี้ผมคิดเลยว่าใช่คือมันเจ็บแบบจบดีกว่าดีกว่าเจ็บ สองรอบอะนะครับผมก็เลยตัดสินใจโอเคถอนสองซี่ไปเลยนะครับก็เลยแบบตัดสินใจเลยว่าโอเคเราจะเอาชนะความกลัวครั้งนี้แหละนะครับมันเกิดความกลัวขึ้นแล้วตอนที่หมอบอกว่าเฮ้ยจะต้องถอนมันเกิดความกลัวขึ้นตั้งแต่วันนั้นเลยนะครับจริงๆแล้วผมเลี่ยงการถอนฟันคุดเนี่ยมาน่าจะเกินครึ่งปีแล้วนะครับต้องบอกเลยว่ามันเลี่ยงการเลี่ยงความกลัวอย่างเนี้ยมาเกินครึ่งปีแล้วนะครับ <S <S เหมือนกับการทําออนไลน์เลยผมเลี <S <S ่ยงตัวเองจากการทําออนไลน์มาเกินครึ่งปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแบบ มันมันกลัวมันกลัวที่จะต้องมาถอนฟันคุดมันเจ็บอ่ะรู้ว่ามันเจ็บมันกลัวนะครับมันกลัวมาก่อนเลยเนี่ยนี่ยคือนิยามความกลัวคือผมคิดไปเองว่ามันจะต้องเจ็บมันจะต้องเป็นอย่างงู้นเดี๋ยวมันจะพูดไม่ได้เดี๋ยวมันจะนู่นนี่นั่นเนี่ยเวลาถอนฟันคุดมันจะพูดไม่เลือดมันจะออกไม่หยุดเออมันจะแปลงฟันไม่มันจะกินข้าวไม่อร่อยเราคิดไปก่อนครับเรากลัวไงเราเลยคิดไปก่อนนะอ่านะโอเคนะครับพี่โมเกียวเพิ่งไลค์จบโอ้โหยินดีมากมาครับมาดูนะครับ ความคิดของเราที่คาดการล่วงหน้าใช่ไหมน้าน้องเพชรบอกนะครับอ่านะครับเดี๋ยวไปย้อนหลังนะคะนะครับทีมงานเอ๊ะมีทีมงานนะทีมงานเช่วงนี้นะครับเรื่องฝันเรื่องไม่ได้เลยนะครับความกลัวคือนะครับอ่านะครับพี่จูนแบบความกลัวคือการคาดการแล้วจะคาดการการคาดการที่จะเจอแล้วรู้สึกไม่ดีเออนะแบบนี้ก็ได้นะครับไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับถอนเองถอนเองกลัวว่ากลัวกว่านะครับหมอช่วยชีวิตไว้ ใช่ครับนะครับทำอูรทออนไลน์ยังจา้างครูโคช้ชจ้างครูโค้ชเมนเทอร์นะครับซื้อคอร์สเรียนได้นะครับแต่พาพันธุ์กุศแม่งไม่รู้จะซื้อความเจ็บปวดยังไงใช่ครับมันไม่มีใครแนะนําอะไรเราได้เลยนะครับอืแค่ถอนแล้วแต่คอถอนเสร็จแล้วโล่งใช่ครับมันถอนเสร็จแล้วมันโล่งมากๆโอเคนะครับมันเริ่มที่ข้อแรกกันนะครับมันเริ่มที่ข้อแรกกันนะครับห้าความลับที่จะเอาชนะ ห้าความรับเอาชนะความกลัวนะครับก่อนเริ่มข้อแรกขอกินน้าแป๊บหนึ่งนะวันนี้ผมผมอาจจะเกินนําเกินนําหัวเรื่องเยอะไปนะครับโอเคสิบห้านาทีแล้วนะครับสิบห้านาทีจะเริ่มสอนแล้วข้อหนึ่งนะข้อหนึ่งนะครับความลับแรกที่ผมจะบอกทุกคนเลยนะครับคือนะครับเมื่อไหรก็ตามนะครับที่เกิดความกลัวขึ้นตอนนั้นแสดงว่าคุณกําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแล้วนะครับ เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือนะครับมันกําลังจะทํามันกาลังเป็นสัญญาณหนึ่งที่จะบอกว่าคุณกําลังจะโตขึ้นนะครับค้าคุณฟังอย่างนี้รู้สึกดีขึ้นไหมครับข้อแรกเนี่ยผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าผมได้ยินคานี้จากใครผมก็จาไม่ได้แต่ผมรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันจริงมากเลยเมื่อไรก็ตามนะครับที่เรากําลังมีเป้าหมายใหม่ๆนะครับมันจะเกิดความกลัวนะครับแล้วไอ้ความกลัวนี่แหละมันคือตัวที่มันจะบอกว่าเฮ้ยเราจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วนะเราจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแล้วนะ เพื่อที่เราจะได้เติบโตขึ้นเพื่อที่เราจะได้ก้าวข้ามผ่านอะไรบางอย่างนะครับแล้วยกตัวอย่างที่ให้เห็นง่ายๆวันนี้คือผมถอนฟันคุดนะครับผมก็ก็นึกก็นึกข้อหนึ่งเลยเนี่ยข้อหนึ่งที่ผมบอกทุกคนนะครับผมนึกข้อนี้เลยนะว่าเฮ้ยมันกําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในตัวเราแน่ๆเพราะฉะนั้นแล้วนะครับความกลัวเนี่ยนะครับมันกําลังจะเปลี่ยนแปลงให้เราเนี่ยมีสุขภาพฟันที่ดีขึ้นไง มันกําลังจะเปลี่ยนแปลงให้ช่องปากของเราดีขึ้นไงสุขภาพฟันของเราดีขึ้นไงนี่ไงนะครับเราก็เราก็รู้แล้วไงมันกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นมันกําลังจะมีอะไรบางอย่างที่มันจะทําให้เราก้าวข้ามที่เราจะทําให้เราโตขึ้นที่เราจะทําให้เราเติบโตขึ้นได้เพ<อ>ราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าใครยังกังวลกับความกลัวอยู่ลองกลับมารีเช็คข้อนหนึ่งก่อนว่าคุณคิดแบบนี้หรือแบบทัศนคติข,ข,ของคุณกับความกลัวคุณคิดข้อน,นี้หรือเปล่านะคุณคิดหรือเปล่าว่าเฮ้ พอความกลัวเกิดขึ้นคุณควรจะดีใจซะด้วยซ้ําเพราะว่ามันกําลังจะเกิดอะไรบางอย่างที่จะทําให้คุณเติบโตขึ้นที่จะทําให้คุณเปลี่ยนแปลงที่จะทําให้คุณก้าวหน้าคุณต้องดีใจกับมันคุณต้องขอบคุณมันซะด้วยซ้ําคุณต้องขอบคุณความกลัวซะด้วยซ้ําไม่ใช่ให้ความกลัวมันมาหยุดความคิดของคุณนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับข้อที่หนึ่งนะครับผมบอกเลยว่าความเมื่ออะไรก็ตามที่เกิดความกลัวขึ้นนะครับแสดงว่าคุณกําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลง อย่างแน่นอนนะครับอืมนะครับเป็นยังไงบ้างครับข้อแรกเนาะอ่านะเย่ทาได้แล้วอ๋อกู้ใช่นะครับอ๋อพี่พี่ชมพูก็คือคนที่ทํากู้ใช่ที่อยู่ในกลุ่มใช่ไหมครับอ่านะครับเมื่อไหรก็ตามนี่นะครับพี่วิกกี้ขอบคุณมากนะครับเมื่อไหรก็ตามที่ความกลัวขึ้นครับมันจะเปลี่ยนแปลงจริงมากมากครับพี่พี่คอนเฟิร์มใช่ไหมครับความลับแรกคือเราจะต้องเปลี่ยนทัศนคติหรือเปลี่ยนมายเซตก่อนว่าเฮ้ยความกลัวมันทําให้เราเปลี่ยนแปลงอะแล้วเราจะไป เราจะไปยอมมันทําไมอ่ะเออเราจะไปยอมแพ้มันทําไมนะครับอย่างที่บอกเลยคือกลัวมากไอ้เรื่องถอนฟัน,นยิ่งกว่าทําออนไลน์ยิ่งกว่าการเอาตัวเองออกหน้ากล้องอีกนะคือเอาตัวเองออกหน้ากล้องมันก็เต็มที่ก็เขินๆหน่อยแหละนะครับแต่ไอ้การถอนฟันเนี่ยโหมันรู้เลยว่าเจ็บแน่นอนครับจะต้องโดนยาชานน่นนี้นั่นแน่นอนนะเออนะความกลัวเกิดขึ้นเท่ากับกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นใช่นะครับใช่เลยครับน้องลูกอีทนะครับคอมเมนต์จากเพจ ขอบคุณคุณโอ๊ตมากมากค่ะนะครับขอบคุณเช่นเช่นเช่นเดียวกันนะครับถือว่าโฆษณาให้ฟรีนะถือว่าช่วยกันแบบใครที่เอาขอบเพจมาคอมเมนต์นะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาคอมเมนต์ขึ้นให้นะจะถือว่าเป็นการแบบช่วยโปรโมทกันเนาะใครมีเพจอะไรดีๆนะครับใครอยากกินกุ้ยช่ายนี่สั่งได้เลยเนาะนะครับสั่งออนไลน์ได้ไหมนะครับกุ้ยช่ายนะครับส่งออนไลน์ได้ไหมนะครับแจ้งผมนิดนึงนะครับอืมใช่ไหมครับอ่านะครับนุ่งหนิงบอกเลยต้องเผชิญหน้านะครับนี่นะครับนี่คือข้อแรกนะครับที่ผมจะบอกทุกคนเลยว่ามันคือความจริงอะว่า ความกลัวจะทําให้เราเปลี่ยนแปลงนะครับนี่คือข้อหนึ่งเนาะนะครับอืต่อมาครับข้อที่สองครับข้อที่สองนะครับเมื่อคุณจะต้องเผชิญหน้ากับความกลัวนะครับเมื่อใดก็ตามที่คุณจะต้องเผชิญหน้ากับความกลัวนะครับให้มองหาข้อดีของมันให้รีบมองหาข้อดีของมันเพราะความกลัวเนี่ยนะครับมันจะทำให้รีบมันจะทำให้เอาคิดลบไปก่อนเลยนะครับอย่างเช่นนะครับถอนฟันคุดเนี่ยโเดี๋ยวจะต้องปวดฟันแน่เลยเดี๋ยวจะต้องเจ็บตัวแน่เลยเฮ้ยเดี๋ยวจะต้องแบบ เดี๋ยวจะต้องเกิดอะไรบางอย่างขึ้นผมจะต้องพูดไม่ได้แน่ๆเลยนะครับวันนี้ผมผ่านมันมาจริงๆนะครับแต่พอผ่านมันมาได้ปุ๊บนะครับอย่างที่บอกเลยคือนะครับก่อนที่ผมจะถอนฟันนะครับผมมองหาข้อดีไงผมบอกเฮ้ยถ้าถอนถ้าถอนฟันคุดเนี่ยนะครับสองข้างเลยเนี่ยมันก็เจ็บรอบเดียวเนาะมันก็น่าจะจบในรอบเดียวนี่ไงมองหาข้อดีเออถ้ามองถ้าถอนฟันคุดเออใช่ฟันจะเราจะได้ไม่ผุไงเออถ้าฟันผุปุ๊บแล้วมันลามมาที่ฟัน ฟันเอ่อฟันที่เราจัดเอาไว้อ่ะแล้วมันต้องไปรักษาราาฟันโอ้โหมันมีข้อเสียเยอะกว่านั้นเลยเนี่ยผมเริ่มมองหาข้อดีจากเรื่องที่มันแย่ๆอ่ะถ้าจะเอาตัวเองออกหน้ากล้องก็มองหาข้อดีก่อนเฮ้ <c oughs> เรากลัวกล้องว่ะเฮ้ยเรากลัวคนโน้นคนนี้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนจะมาหวัวเราะเยาะว่ะเรากลัวไปก่อนแต่ถ้าเกิดเราคิดอีกมุมเฮ้ยถ้าเราออกกล้องเรื่องที่เรารู้อยู่เฮ้ยมันน่าจะมีประโยชน์กับใครบางคนหรือเปล่าเรื่องที่เรารู้อยู่เฮ้ยน่าจะไปกระทบให้เขาเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างได้หรือเปล่าเออมันน่าจะ เรื่องที่เรารู้โอ๊ยเราเก็บไว้คนเดียวไม่ได้แล้วเราอยากจะแชร์อยากจะแบ่งปันออกไปคุณมีความรู้สึกอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าว่าคุณได้มองหาข้อดีของความกลัวอยู่หรือเปล่าอ่ะนะครับข้อ2เนี่ยนะครับคือเป็นข้อหนึ่งที่คนคนส่วนใหญ่ผมว่าคนส่วนใหญ่จะไม่มองข้อดีจะมองแค่ว่าเฮ้ยฉันไม่กล้าออกหน้ากล้องแล้วก็จบไปแค่นั้นก็นั่นไงคุณคุณคุณกลัวปุ๊บคุณก็มองข้อคุณก็มองข้อเสียไงยพอมองข้อเสียปุ๊บคุณก็เลิกทำถูกไหมคนส่วนใหญ่ก็จะตายกันจากข้อเนี้นะครับ <c oughs> เพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็จจะะะลลล้มเเิกกกคนส็อ่ ล้มเลิกอ่ะล้มเลิกจากข้อเนี้ยคือกลัวกลัวคิดลบไม่ทํากลัวคิดลบแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นแล้วต่อให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยความกลัวมันจะทําให้เราเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเกิดคุณยังไม่เห็นข้อดีของมันคุณก็ไม่อยากทํามันอยู่ดีคุณก็ไม่อยากทํกาทสิ่งสิ่งนั้นอยู่ดีเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเมื่อเกิดความเมื่อคุณจะต้องเผชิญหน้ากับความกลัวนะครับขอให้คุณรีบมองหาข้อดีของมันรีบมองหาข้อดีของมันเลยนะครับอืมแพงไหมข้อที่สองนะครับหานะครับ แชร์ให้แล้วนะโอ้ยขอบคุณมากเลยพี่ลุเแชร์ให้แล้วคุณโอ๊ตนะแสดงว่าเจอข้อที่ถูกใจแล้วทุกตั้งแต่ข้อแรกเลยใช่ไหมครับอ่านะครับอ่านะครับว้าววันนี้เปลี่ยนชื่อนะเอาหนึ่งได้ค่ะนะครับจัดส่งตามเส้นทางและลายแมนได้ค่ะอ่านี่นะครับส่งจัดส่งได้เลยนะครับคุณโอ๊ตผ่าที่ไหนหมออะไระครับขอหน่อยเอาผมผ่าที่ระยองเลยนะครับอำเภอแกลงเนาะเออพี่ท็อปเดี๋ยวทักมาเดี๋ยวผมจะโฆษณาให้เขาเลยดีไหมก็โฆษณาให้เขาเลยก็ได้นะครับเออ่ชื่อร้านว่า ร้านหมอก็รู้สึกว่าไม่มีเพจนะขอดูก่อนว่ามีเพจหรือเปล่านะครับเอ,อ่อชื่อ Paradise นะครับ Dentan Dentan Clinic นะคะนะครับอ่า D I S E อ่านะครับชื่อว่า Paradise Dentan Clinic อ่านี่มีเพจด้วยนะครับอยู่ที่อำเภอแกรงจังหวัดระยองนะครับอ่าใครช่วยพิมพ์ชื่อให้หน่อยนะครับเดี๋ยวผมพิมพ์ให้ก็ได้นะครับ <st it ul ter> ได้ไหมเนี่ยนะ <c oughs> นะครับ,นะรบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้แล้วกันนะครับเดี๋ยวส่งเดี๋ยวส่งให้พี่ท็อปอีกทีเนาะนะครับนะครับกนะ็คือเราเราเรามองหาข้อดีของการถ่าฟันคุดว่าเอ้ยมันจะมีข้อดีอะไรเกิดขึ้นมาเยอย่างอย่างน้อยวันนี้ผมรู้รรสึกโล่งมากเลยนะครับฟันเนี่ยแล้วพอมันโล่งปุ๊บเออเราก็ไม่ต้องกงังวลนะคือพอเราก้าวผ่านความกลัวตรงนี้ได้ปุ๊บอะมันตัดความกังวลไปเรื่องหนึ่งคือเราไม่ต้องมานั่งแบบ เฮ้ยอนาคตถ้าฟันผุต้องมานั่งรักษารากฟันจะต้องมานั่งกังวลว่าเฮ้ยมันจะลามาฟันนู่นฟันนี้หรือเปล่ามันตัดความกังวลไปได้หมดเลยนะครับมันตัดความกังวลตรงนี้ไปด้วยนะครับอ่านะครับอ่านะครับ paradise นะครับ paradise d i c e d i c e d i s e ครับน้องเพชร d i s e นะครับ paradise clinic นะครับ d i s e dentist clinic อ,อ๋อน้องเพชรพิมพิมเก่งมากเอ๊ะอันนี้ชื่ออันนี้พี่จูนหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> <c oughs> นะครับ pro โปรมิดฟู้ดันนี้ใี่พี่จูหรือเปล่าครับกลัวการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ต้องรีบให้มันผ่านไปใช่ครับเราอย่าเพิ่งเราอย่ามานั่งกลัวนั่งกลัวอยู่ตรงนั้นนะครับอ่านะครับมีรอยผ่าไหมครับไม่มีรอยผ่านะครับเพราะว่าวันนี้เป็นถอนนะครับวันนี้ผมเป็นถอนเนาะนะครับคลินิกนี้เลยนะครับโอ้นะครับสวัสดีพี่มัจจัยนะครับอ่านะครับรูปสวยขึ้นนะครับเนี่ยแสวเล่นแสวเล่นนะฮะรูปรูปสวยมากเลยนะครับตอนนี้นะนะครับอันยองนะครับพี่มัจจัยนะครับ อ่านะครับวันนี้ผ่านไปสองข้อแล้วนะครับเดี๋ยวผมใครพิมพ์สรุปให้หน่อยนะครับข้อหนึ่งเนาะข้อหนึ่งเอ่อข้อหนึ่งเนี่ยจำไม่ได้แล้วด้วยนะเมื่อกี้พูดอะไรไปข้อหนึ่งนะครับเมื่อเมื่อเกิดความกลัวนะครับให้เรารู้ไว้เลยนะครับว่าเรากําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้คือข้อหนึ่งเนาะข้อสองนะครับเมื่อคุณต้องเผชิญหน้ากับความกลัวนะครับให้รีบมอาหาข้อดีของมันนะครับสองข้อนะครับวันนี้นะครับสองความลับข้อแรกนะครับบอกไปแล้วนะอืมนะ สองความลับข้อแรกนะครับอืมนะครับนี่เขียนไว้นะเขียนไว้นะครับวันนี้ผมนั่งพิมพ์เองนะว่าเออเนี่ยนั่งเขียนไว้ว่าเอ้ยจะพูดอะไรบ้างนะครับอืมอ่ะนะครับข้อต่อมาครับข้อต่อมานะครับข้อที่สามนะครับอ่านะครับสวัสดีอ่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้ําเย็นนะครับพี่น้าเย็นแชร์ให้ละค่านะครับเดี๋ยว แต่แชร์ผ่านเพจไม่ได้ต้องแชร์ผ่านเพจส่วนตัวนะครับแชร์ผ่านเพจส่วนตัวก็ได้ครับเอ่อถ้าแชร์ผ่านเพจบางทีมันมันข้ามเรื่องเกินไปเนาะผมสอนอีกเรื่องหนึ่งแล้วอ่เข้าไปที่เพจแต่ละคนก็สอนคนละเรื่องเนี่ยนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นปัญหานะตรงนั้นไม่ติดกันนะครับโอเคนะครับสวัสดีคุณน้องโอ๊ตนะครับสวัสดีพี่หญิงนะครับโอ้สวัสดีพี่หญิงจากเยอรมันเลยนะครับโอ้โหดูไกลมากนะครับวันนี้นะครับเราถ่ายเท่าสดถึงต่างประเทศเลยนะครับสายท่าสดถึงต่างประเทศเลยนะครับอืม พี่ปัจจัยบอกทําฟันเองยังไม่กล้าเลยใช่ไหมคือทุกคน,นผมว่าถ้าพูดถึงเรื่องฟันเนี่ยโคตรจะกลัวเลยผมเนี่ยแบบว่าบอกเลยว่ามันเป็นความกลัวที่วันนี้พอเราก้าวผ่านเรารู้สึกว่าเฮ้ยชนะอะ่ะเรารู้สึกเราชนะมันได้นะครับโอเคนะข้อสามนะครับ <c oughs> ข้อสามนะครับคุณต้องยอมรับมันเลยคุณต้องยอมรับเลยนะครับว่าความกลัวจะทําให้คุณเจ็บปวดนะครับแต่นะครับอืเออนะครับถูกแล้วถูกแล้วนะครับคุณต้อง คุณต้องคุณต้องคุณต้องรู้เลยนะครับว่าความกลัวจะทําให้คุณเจ็บปวดและยอมรับมันซะยอมรับมันซะน,นะครับอันนี้คือผมคิดเองนะคือคือผมคิดจากประสบการณ์ของตัวเองในวันนี้ที่ไปได้ผ่าฟันคุดที่กาลังแบบเราเผชิญหน้ากับความกลัวที่มันใหญ่ที่สุดในชีวิตครั้งหนึ่งแหละผมว่าการที่เราจะก้าวข้ามผ่านทางออนไลน์ก็คือนั่นแหละคือความกลัวครั้งหนึ่งในชีวิตละของผมนะครั้งอีกครั้งหนึ่งที่ก้าวผ่านความกลัวเนี่ยคือเรื่องของการทําฟันะทุกครั้งที่ทําฟันนะครับมันคือการก้าวผ่านความกลัวเนะ เราจะต้องรู้เลยว่าทุกความกลัวนะครับมันจะเจ็บปวดมันจะเกิดความเจ็บปวดคุณทําออนไลน์เนี่ยนะครับคุณจะเจ็บปวดคุณอาจจะเจ็บปวดทางความรู้สึกครับคุณอาจจะไม่ได้เจ็บทางตัวนะมันอาจจะมีความรู้สึกบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งเจ็บปวดว่ะเฮ้ยบางอย่างเราอาจจะเห็นอะไรบางอย่างมันอาจจะมีการเปรียบเทียบเกิดขึ้นมันอาจจะมีความนู่นนี่นั่นเกิดขึ้นนะครับเพราะนั่นไงความกลัวเนี่ยมันเจ็บปวดแน่นอนนะครับมันจะทําให้เราเนี่ย มันพอเราก้าวข้ามผ่านตรงนี้มาได้แล้วพอเรารู้แล้วเฮ้ยมีข้อดีพอเราเริ่มลงมือทำมาแล้วความกลัวมันก็ยังอยู่นะครับแต่เราต้องทําใจเลยว่ากว่าที่เราจะถึงจุดสําเร็จอะ่ะมันก็ยังมีความกลัวที่อยู่อยู่กับตัวเรานะครับแล้วบางครั้งบางทีนะครับมันก็จะทําให้เรานะครับเจ็บปวดแต่นะครับบอกเลยว่านะครับเรารู้อยู่แล้วนี่ว่ามันเจ็บปวดก็จริงพอเรารู้แล้วว่ามันจะเจ็บปวดนะครับเราก็แค่ยอ,ยอมรับมันเองยอมรับมันเหมือนอย่างวันเนี้ยผมผมกล้าพูดเลยนะครับว่า ผมไม่เจ็บเลยครับผมถอนฟันวันเนี้นะครับผมไม่เจ็บผมเจ็บคือตอนที่หมอฉีดยาชาครับหมอเก่งมากวันนี้ผมต้องยอมรับเลยว่าหมอเก่งมากเหมือนกันครับถ้าเกิดคุณมีเมนเทอร์ที่เก่งหรือคุณมีคนนําทางที่เก่งอ่ะคุณจะเจ็บตัวน้อยมากผมบอกเลยว่าผมเพิ่งผ่านเรื่องที่มันเจ็บตัวมาผมบอกเลยสามเดือนที่ผมทําออนไลน์มาโหเจ็บตัวเยอะมากแต่เรายอมรับมัน เราอยอมรับรองเรามองในข้อดีระยะยาวเลเฮ้ยออนไลน์มันจะให้บางอย่างกับเราได้แน่นอนมันจะให้ชีวิตใหม่กับเราได้แน่นอนมันจะให้อะไรดีๆกับเราได้แน,น,น่เพราะฉะนั้นต่อให้มันเจ็บปวดขนาดไหนเราต้องยอมรับและผ่านมันไปให้ได้ต้องยอมรับและผ่านมันไปให้ได้การผ่าฟันของผมวันนี้ผมบอกเลยนะว่าผมก็ใช้รู้สึกว่าผมไม่รู้ว่ามีกฎรรอะไรที่เรียนมาแบบกฎการเอาชนะนุ่งในนั่นอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้กฎอะไรก็ไม่รู้แต่รู้สึกว่าวันนี้เราต้องชนะหมอให้ได้เราต้องชนะความกลัวตรงนี้เราต้องชนะความเจ็บปวดตรงนี้ให้มันได้ เรายอมรับมันอยู่แล้วว่าเฮ้ยการผ่าฟันคุดน้ำแม่งโคตรเจ็บการถอนฟันคุดเนี่ยมันโคตรเจ็บเรายอมรับมันเรายอมรับมันแล้วนะครับเรายอมรับมันแล้วพอผมยอมรับมันแล้วท่านรู้ว่ามันจะเจ็บไงรู้ว่าถอนฟันใครก็รู้ว่ามันจะต้องเจ็บเหมือนการคุณทําออนไลน์ก็ต้องรู้มันมันจะต้องเจ็บแต่ผมบอกเลยว,ว่าวันนี้การผ่าฟันนะครับผมคุยกับหมอเลยนะเหมือนหมอเหมือนเบนเทอร์ของผมเลยนะคุยกับหมอเลยอะหมอครับวันนี้ถ้าจะทําฟันอะไรก็แล้วแต่ที่เข้าไปอยู่ในปากผมหมอบอกเลยนะครับ หมอจะหมอจะดึงฟันแล้วหมอจะฉีดยาชาแล้วเจ็บนิดนึงนะครับบอกผมเลยนะครับบอกผมเลยนะครับว่าตรงเนี้ยผมจะเจ็บบอกผมเลยผมจะได้ทาใจแล้วยอมรับมันเหมือนกันถ้าเกิดคุณไม่มีเมนเทอร์ในเรื่องของการทําออนไลน์คุณไม่รู้หรอกว่าคุณจะเจ็บตอนไหนถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณจะเจ็บตอนไหนนะคุณจะเปลี่ยนตัวเองไม่ทันคุณจะยอมรับมันบางทีบางทีตรงเนี้ยก็คือจุดหนึ่งที่ทําให้คนเลิกได้นะผมบอกเลยว่า จุดนี้แม่งแบบโคตรจะเจ็บเลยมันเจ็บจิดเลยบางทีมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่เราเริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยเราเริ่มเปรียบเทียบคนอื่นลวเฮ้ยเริ่มเปรียบเทียบเฮ้ยคนข้างๆคนโน้นคนนี้เฮ้ยคน,น,ค,น,น,ค,นคือความเปรียบเทียบถ้าถ้าเปรียบเทียบกับการผ่าปัดคุดทุกคนบอกหมดเลยว่าเจ็บเราเริ่มเปียบเฮ้ยคนนี้ก็บอกว่าเจ็บเฮ้ยคนนี้ก็บอกว่าเจ็บเฮ้ยคนนี้ก็บอกว่าเจ็บเฮ้ยเขาบอกว่าเจ็บหมดเลยอ่ะแต่ถ้าเกิดเราเชื่อเราเชื่อคนอื่นว่ามันเจ็บ เราก็ยอมแพ้ไงเราก็ไม่ผ่าไงฟันคุดเราก็ไม่ผ่าเราก็หยุดแค่ตรงเนี้ยแต่วันเนี้ผมบอกเลยเลยว่าหมอเนี่ยเป็นเมนเทอร์ที่ดีมากเลยหมอบอกผมทุกอย่างนะครับว่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวถอนฟันไปนะประมาณหนึ่งชั่วโมงเนี่ยพอเลือดเริ่มหยุดก็จะกินข้าวได้ปกติแล้วนะครับเริ่มแบบได้ปกติแล้วแล้วแล้วผมบอกก็บอกผมก็บอกหมอเข้าไปบอกอาการหมอไปไงว่าผมทํางานเกี่ยวกับเรื่องการพูดครับหมอผมอยากให้มันหายเร็วที่สุดผมเลยตัดสินใจผ่าสองซี่ผ่าสองซี 4, ่พร้อมกันหมอก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวหมอจ่ายยา หมอเดี๋ยวหมอจ่ายยาแก้ปวดชนิดรุนแรงให้เลยนะครับแต่ว่ามันไม่อันตรายนะแต่ว่ามันจะทําให้เราไม่ปวดเลยแล้วมันไม่ปวดจริงๆโหผมรู้สึกเลยว่าโหการมีเมนเทอร์หรือการมีคนนําทางที่ดีอะ่ะเขาจะรู้หมดเลยว่าเราจะเจอกับอะไรอะ่ะเขารู้เลยหมอรู้เลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเลือดเ,เ,เลือดมันจะออกเยอะนะ แล้วเดี๋ยวเลือดมันจะหยุดเลือดเลือมันจะหยุดประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวหนึ่งชั่วโมงเนี่ยพอเราคลายผ้าก,กอ๊อตเราจะต้องกัดผ้าก๊อตพอคลายผ้าก๊อตเสร็จปุ๊บเดี๋ยวกินยาแก้ปวดเลยนะพอยาชาหายแล้วเราจะไม่ปวดซึ่งมันเป็นตามที่หมอบอกหมดทุกอย่างเลยอะแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมหาหาสจรย์อะไรแบบนี้มันมันรู้สึกกับตัวเองเลยว่าวันนี้เรากลับมาพูดแทนที่เราเราคิดเราตอนแรกเราคิดว่าเฮ้ยเราจะพูดไม่ได้เราจะต้องแบบเราจะต้องอะไรอะ่ะเราจะต้องแบบพักการสอนไปเราจะต้องหายตัวเองจาก โลกออนไลน์ไปสักพักหนึ่งเราจะออกมาไลฟ์ไม่ได้มันกลับเปลี่ยนไปหมดเลยเฮ้ยเนี่ยผมไม่รู้สึกเจ็บอะไรเลยนะครับแต่ว่าฟันเนี่ยฟันที่ถอดมันก็ต้องเป็นรูอะเนาะแต่มันก็เป็นรูไปเลยแต่ผมกินข้าวกินเค้กกินอะไรวันเนี้ยมีความสุขปกติเลยนะครับมื้อเย็นกินปกตินะครับไม่มีความเจ็บปวดเลยนะครับนี่แหละคือการที่เราแบบมันต้องมีเมนเทอร์ที่ดีด้วยมันต้องมีคนที่แนะนําที่ดีด้วยนะครับอืมนะขออ่านคอมเมนต์หน่อยโอ้โหวันนี้ แพงไหมข้อนี้ผมว่าข้อนี้ผมรู้สึกเลยนะว่าผมอินกับข้อสามากเลยนะจริงๆเรารู้เลยว่าทุกการกระทําของเราเมื่อมันเกิดความกลัวแล้วมันมีเป้าหมายมันเกิดความกลัวแล้วอ่ะมันจะเจอกับความเจ็บปวดแน่ๆมันจะเจอกับความเจ็บปวดนียทุกคนนะครับทําใจไว้เลยว่าคุณกระโดดตัวเองเข้ามาทําออนไลน์คุณจะเจอความเจ็บปวดแน่ๆเดี๋ยวเพื่อนจะต้องมาว่าคุณเดี๋ยวคนนู้นคนนี้คนนั้นจะต้องมาเปรียบเทียบเดี๋ยวเราแม้แต่ตัวเราเองเรายังต้องระวังเลยอ่ะเรายังต้องระวังตัวเองไปคิด ลบกับคนอื่นเลยมันไม่ใช่แค่คนอื่นเข้ามานะครับมันสองทางเลยนะระวังนะครับผมเตือนกับทุกคนตอนนี้เลยนะครับว่าคุณอาจจะยังไม่มีเมนเทอร์ตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดคุณรู้ก่อนว่ามันจะเจ็บอ่ะคุณรู้ก่อนว่ามันจะเจ็บอ่ะคุณจะทําใจยอมรับมันคุณจะทําใจยอมรับไม่ว่ามันจะเกิดไม่ว่ามันจะเจ็บ,จจบหรือยอังไงถ้าเกิดคุณรู้ว่ามันจะเจ็บคุณจะอดทนกับมัน <negócio> ผมบอกเลยวันนี้ <careers> ผมอดทนกับการถอนฟันซึ่งเล่าอีกนิดนึงเล่าเกี่ยวกับถอนถอนฟันอีกนิดนึงจะอ่านคอมเมนต์ไม่ได้อ่าน ตอนที่หมอฉีดยาชาหมอฉีดยาชาประมาณสองเข็มอหมอเขาบอกว่าอ่นลองดูซิว่าเจ็บหรือยังหมอเขาก็จะกดแขนผมมาอว่าถ้าเจ็บประมาณเนี้ยแสดงว่าทนได้นะไม่ต้องบอกหมอนะว่าอันนี้เจ็บแต่ถ้าเจ็บให้ยกนิ้วขึ้นอะไรเงี้ยหมอเขาก็จะออกเตือนเราเนาะพอหมอโยกไปปื๊บปื๊บนะครับแล้วก็เหมือนหมอประมาณไม่ถึงหนะ้านาไม่ถึงหนึ่งนาทีหมอแบบโยกเสร็จปื๊บหมอดึงแล้วหมอบอกว่าอะเรียบร้อยค่ะ,ะผมผมนึกในใจอ้าวเสร็จแล้วเหรอครับหมอ นี่แหละคือถ้าเกิดคุณทํางานกับมืออาชีพอ่ะคุณทํางานกับคนที่เป็นมืออาชีพแบบคุณจะไม่ต้องแทบจะไ like ่ความกังวลเลยผมบอกอา้าวหมอเสร็จแล้วเหรอครับไม่เจ็บเลยครับผมยาวันนี้หมอยาฉีดยาชาไงไม่รู้รู้สึกว่าปากไม่หนักฉีดยาชาสองข้างเลยแต่รู้สึกว่าปกติยาชาเนี่ยมันจะหนักมันจะหนักปากมากเลยครับแต่ผมไม่หนักปากเลยแล้วผมก็พูดกับหมอเลยพอหมอถอนฟันเสร็จปุ๊บอ่ะหมอเรียบร้อยแล้วอ้าวเสร็จแล้วเหรอครับหมอไม่เจ็บเลยครับบอกหมออย่างนี้เลยพอถอยข้างนึงก็ประมาณไม่เกินหนึ่งนาที ก็เสร็จแล้ววันนี้ถอนฟันถอนฟันเนี่ยนะครับถอนจริงๆเนะิอ่ะไม่เกิน2นาทีถ้าเกิดน,นับนับจริงๆนะครับแค่ตอนถอนฟันนะไม่ลงตอนฉีดยาชาหรือตอนที่รอยาชาอะไรเงี้ยรู้เลยว่าโห oh, การทํางานกับมืออาชีพอะ่ะมันดีอย่างนี้นี่เองโอ้โ oh, ห <c ười> นะครับวันนี้แพงมากๆนะครับวันนี้ให้แพงๆเลยนะฮะนะครับ <c ười>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  เหมือนลบชนะเลยใช่ไหมครับมันจริงมากครับีอท็อปวันนี้มันความรู้สึกมันเหมือนว่าเราชนะตัวเองเราชนะทุกอย่างได้แล้วครับมันคือหนึ่งในเรื่องของการเอาชนะตัวเองเลยนะครับ อืมทําใจยอมรับมันใช่ครับพี่โลเกตนะแชร์ไว้ดูทีหลังนะครับขอบคุณมากเลยครับวันนี้ใครเห็นว่าเป็นประโยชน์แชร์เลยนะครับใส่แคปชั่นใ้ผมด้วยนะครับนะครับความกลัวมันจะทําให้เราเจ็บปวดจงยอมรับมันใช่นะครับใช่เลยนะครับนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยค่ะอ๋อเปลี่ยนแปลงชื่อเพจใช่ไหมครับน่าขอบคุณพี่เซนนะครับนี่พี่เซนสรุปให้สามข้อเลยนะครับสามข้อแล้วนะครับผมบอกสามข้อวันนี้ก็ดีมากๆแล้วนะครับผมรู้สึกเลยว่า ผมอินกับเรื่องความกลัวก็วันนี้เลยก็วันไอที่ทําฝันคุณเลยแล้วผมรู้ผมบอกกับตัวเองเลยนะถ้าไม่มาไลฟ์วันนี้ไม่ได้ถ้าไม่มาไลฟ์วันนี้ไม่เพราะมันอินอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็หมดความอินแล้วพรุ่งนี้มันหมดความเพราะฉะนั้นแล้วนะครับอีกหนึ่งข้อที่ผมจะให้นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับความกลัวนะถ้าเกิดคุณอินอะไรอยู่ในตอนนั้นรีบออกมาทําเลยรีบออกมาไลฟ์รีบออกมาอัดคลิปรีบออกมาทําอะไรก็ได้ให้มันตอนที่มันยังอินอยู่อ่ะถ้าเกิดว่ามันแบบมันอีกวันนึงแล้วมันไม่อินแล้วนะครับมอื คุณนี่หน่อยนะครับผู้กองเบน์นะครับอาจารย์ะดิตโค้ชไมคโคเวว่านะครับคัดท็อป5ให้เลยนะคัดท็อป5้าให้เลยนะครับชอบใครก็คนนั้นนะครับไม่มีปัญหาเนาะนะครับชอบใครชอบคนนั้นคมชัดลึกนะครับวันนี้มาแบบคมคมนะครับไว้มาชมยอดหลังนอนก่อนนะครับนอนหลับฝันดีครับพี่จูนนะครับสวัสดีผมไม่ใช่ไลฟ์โค้ชนะครับพี่พี่โจนะครับอย่าเพิ่งคิดว่าผมคือไลฟ์โค้ชนะครับคือผมคือคนที่เรียนรู้กับเรียนรู้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงนะครับ คือผมไม่รู้เหมือนกันว่าคําว่าไลฟ์โค้ดคืออะไรไลฟ์ Live มันอาจจะต้องมาสอนเรื่องไลฟ์โค้ดเนี่ยถ้าตามความเข้าใจผมนะมันคือการมาสอนเรื่องชีวิตนะครับการมาสอนเรื่องชีวิตพวกนี้นั่นแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมสอนในเรื่องที่ผมผ่านมานะครับผมสอนในเรื่องการถ่ายภาพการทําภาพการนู่นนี่นั่นนะครับอันนี้คือเรื่องหลักนะครับแต่เรื่องของความกลัวที่ผมอยากออกมาสอนวันนี้นะครับเพราะผมผ่านมันมาได้จริงๆงเลยนะครับเพราะผมผ่านมันมาได้จริงๆเนะเาะผ นะครับภาพเบอร์บางช็อตนะอ่ามันเป็นแมนนวลครับอ่าเดี๋ยวต้องเข้าใกล้นิดนึงนะครับนะสังเกตใช่ไหมสังเกตอยู่เนาะนะครับโอเคนะครับถ้าเราทํางานกับอาชีพครับความกังวลจะน้อยลงนั่นคือความจริงมากๆครับถ้าเราทํางานกับคนที่ไม่มืออาชีพอ่ะเราจะรู้เลยนะครับว่าโหมันเหนื่อยมากมันจะต้องเหนื่อยสามเท่าสี่เท่าเลยนะครับเออนะครับทำสัลญกรรมยังไม่น่ากลัวเท่าทําฟันใช่ไหมนะครับพี่วัจจัยยังคอนเฟิร์มเองเนี่ยพี่วัจจัยครับอยู่กับวงการฟันมายังรู้เลยนะครับผมบอกเลยว่า การทําฝันนี่มันแบบว่าสุดๆจริงๆในชีวิตที่สุดของชีวิตจริงๆนะครับที่สุดของชีวิตจริงอ่ะสามข้อผ่านไปแล้วครับข้อที่สี่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดหนึ่งขออนุญาตดูนิดหนึ่งนะครับข้อสี่ข้อสี่นะครับอืมนะฮะอ่ะนะครับข้อสี่ครับข้อนี้ก็ดีนะครับผมบอกเลยว่าข้อสี่คือความกลัวนะครับมันความกลัวนะครับมันแทบจะไม่เคยทําให้ใครเสียชีวิตนะครับ แต่มันครับกำลังจะฝึกนิสัยความกล้าของคุณมันกําลังจะฝึกนิสัยความกล้าของคุณนะครับมันจะเล็กจะน้อยจะอะไรก็แล้วแต่นะครับทุกการตัดสินใจนะครับมันกําลังจะตัดสินนิสัยความกล้านิสัยของการตัดสินใจนะครับสรุปง่ายๆคือความกลัวนะครับมันจะฝึกการตัดสินใจของคุณให้เก่งมากยิ่งขึ้นครับอืมนะครับหลายๆคนนะครับ กลัวแล้วก็ไม่ทำไงกลัวแล้วก็ไม่ตัดสินใจไงกลัวแล้วก็ไม่ก้าวข้ามผ่านมันเลยกลัวแล้วหยุดไงหลายๆคนกลัวแล้วหยุดนะครับบอกเลยว่ากลัวพอมีความกลัวขึ้นปุ๊บเรารู้แล้วเฮ้ยมีเป้าหมายใหม่แน่นอนเฮ้ยมองหาข้อดีซิแล้วต้องตัดสินใจกับมันด้วยนะและเรายอมรับแล้วใช่ไหมว่าเฮ้ยมันเจ็บปวดเรายอมรับแล้วแต่เราต้องตัดสินใจด้วยนะนะครับเราต้องตัดสินใจด้วยนะเราต้องตัดสินใจที่จะ เผชิญหน้ากับมันเราต้องตัดสินใจแนยนะว่าเฮ้ยทางเนี้มันมีความกลัวอยู่เรากลัวอยู่แล้วแต่เราก็ต้องตัดสินใจวันละเล็กวันละน้อยอะไรก็แล้วแต่ครับขอบคุณมันด้วยนะครับขอบคุณมันด้วยอย่างวันเนี้ยผมขอบคุณตัวเองมากที่ตัดสินใจไปผ่าฟันคุดมันก็เลยได้เรื่องราวดีๆมาแชร์ให้กับทุกคนไงมันก็เลยมีเรื่องอะไรแบบดีๆมาแชร์ให้กับทุกคนแล้วมันอินจริงๆคือผมไม่ได้บอกแล้วผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ยการผ่าฟันคุดเนี่ยมันคือความสําเร็จยิ่งใหญ่ร้อยล้านไม่ใช่นะครับ ผ่าพันคุดเนี่ยมันคือความสำเร็จของผมแล้วนะมันเหมือนที่ครูนิดหน่อยชอบพูดเลยว่าแค่คุณอะไรนะแค่คุณสอบไปขับขี่ได้คุณควรจะขอบคุณตัวเองแล้วอ่ะคุณก้าวข้ามผ่านความกลัวอะไรบางอย่างแล้วการทําใบขับขี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนมองว่ามันยากแต่ผมก็มองว่าเฮ้ยใช่อันนั้นคือใช่นะครับการผ่าฟันคุดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นอะไรที่มันแบบทำใจได้ยากมากๆยอมรับได้ยากมากๆนะครับแต่พอมันผ่านมาได้นะบ,บอกเลยว่าความกลัวเนี่ยมันฝึกการตัดสินใจเรา ความกลัวเนี่ยมันไม่เคยทําให้ใครเสียชีวิตมันไม่เคยทําให้ใครเสียชีวิตแล้วมันจะฝึกการตัดสินใจของเราให้เราตัดสินใจได้เก่งมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนนะครับอือนี่คือข้อสี่นะครับนี่คือข้อสี่นะครับอ่ะนะน้องลูกอิฟความกลัวนะครับฝึกความกล้าในตัวเราใช่เลยครับใช่เลยนะอ่านะที่เราบอกไลฟ์โค้ดนะครับจะพาเราชีวิตที่ดีกว่าเดิมใช่ไหมครับแบบนั้น ผมก็ไม่เข้าใจคํานี้ลึกซึ้งนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมรู้คือไลฟ์โค้ดเนี่ยเขาจะต้องเรียนเยอะมากเขาจะต้องเรียนจนแบบถึงขั้นที่สามารถเข้าถึงจิตใจของคนคนนั้นได้จริงๆคือมันอาจจะเป็นศาสตร์ที่มันลึกเกินกว่าที่ผมจะยอมรับคํานี้ได้จริงๆนะอ,อผมก็คือเป็นครูธรรมดาธรรมดานี่แหละครับผมอาจจะเป็นครูหรือว่าเป็นพี่เป็นน้องที่มาแชร์เรื่องเรื่องราวที่เราผ่านมามาแชร์เรื่องราวที่เราสามารถผ่านมาได้ผมมองว่าผมยอมรับแค่ตัวเองเป็นแค่นั้นแค่นั้นเองนะครับเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นครู หรือว่าเป็นเป็นเพื่อนอะแล้วก็คุยกันมากกว่านะครับผมยอมรับในคําคํานั้นมากกว่านะครับแต่ว่าสำหรับคำว่าไลฟ์โพดผมอาจจะยังไม่ผมอาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับผมอาจจะยังไม่ถึงขั้นแบบขั้นสูงขนาดนั้นผมเลยไม่ยอมรับมันนะไม่ยอมรับคํานี้นะครับอืมนะครับอืมนะครับความกลัวมันจะฝึกการตัดสินใจให้เก่งมากยิ่งขึ้นใช่เลยครับนะครับจริงมากๆนะครับนับความสุกความสําเร็จนะครับอืมนะครับอ่านะครับ อีกข้อนะครับพี่โรเกตพยายามไลฟ์ให้ดูแล้วอ๋อพี่โรเกตบอกพยายามจะดูให้จบให้ได้นะอ่มาข้อห้าเลยนะครับมาแบบรวดเร็วเลยนะเขตครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับข้อห้านะครับอข้อห้านะครับความลับข้อที่ห้าความลับข้อที่ห้าครับนะครับออ่านนิดนึงคืออ่านแล้วต้องทําความเข้าใจนะครับเพราะว่าผมพิมพ์มาเนี่ยนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมพิมพ์มันกลั่นออกมาจากหัวตัวเองนะครับมันกลั่นออกมาจากตัวเองนะ ข้อห้าครับความรับข้อนี้คุณต้องรู้ไว้เลยนะครับว่าคนเดียวนะครับที่จะเอาชนะความกลัวได้นะครับคือตัวคุณนะครับไม่ใช่คนอื่นนะครับหลายๆคนเนี่ยเขาชอบเข้าใจผิดว่าเฮ้ยการที่เราจะเอาชนะความกลัวได้บางอย่างนะครับเราจะต้องพึ่งบางคนเราจะต้องพึ่งคนโน้นพึ่งคนนี้นะครับเออเหตุการณ์เนี่ยเราเจอเราเจอเราเจอมากับตัวอย่างเช่นนะครับผมบอกเลยนะก่อนที่ผมจะทําออนไลน์นะครับก่อนที่ผมจะทําออนไลน์นะผมก็พยายามไปเรียนกับอาจารย์อ หลายๆอาจารย์นะนี่อาจารย์ไปดิคูนิดหน่อยนะครับแล้วส่วนใหญ่เราคนส่วนใหญ่จะชอบโทษว่า i, เฮ้ย,เร,เ,ลเ,ลยเรียนแล้วไม่เห็นได้ผลเลยเรียนแล้วไม่เห็นทําให้เราตัดสินใจได้เลยนะครับเรียนแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยก็ไม่เห็นได้อะไรเลยเรียนแล้วนู่นนี่นั่นนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่เคยคิดแบบนี้มาก่อนนะครับแต่นะครับเรียนแล้วมันไม่เห็นประสบความสำเร็จอย่างที่เขาบอกเลยแต่มันเกิดขึ้นแต่ว่าอย่างที่บอกคือครับอย่างที่ผมบอกข้อห้าคือนะครับถ้าเกิดคุณจะ เอาชนะอะไรก็แล้วแต่ในเป้าหมายของคุณะในความกลัวหรือในอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณต้องทํามันด้วยตัวของคุณเองเท่านั้นครับไม่ใช่ว่าคุณจะต้องไปรอคนอื่นเฮ้ยเดี๋ยวรอเรียนกับครูคนนี้ก่อนแล้วค่อยทําเฮ้ยเดี๋ยวรอแบบรอมีฉากหลังพร้อมก่อนฉากหลังสีสันท้องก่อนเดี๋ยวกล้องพร้อมก่อนเดี๋ยวไม้พร้อมก่อนนะครับอันนั้นนะ่ะคือความกลัวที่มันน่ากลัวที่สุดคือคุณไม่ยอมรับ ว่าคุณจะต้องคุณจะต้องทํามันด้วยตัวเองคุณจะต้องพึ่งอย่างอื่นคุณจะต้องพึ่งไฟคุณจะต้องพึ่งไมคคุณจะต้องพึ่งอย่างอื่นเน่ะก่อนที่ผมผ่าฟันคุณผมก็เป็นัะผมต้องเฮ้ยหรือเราจะเลื่อนหมอไปก่อนดีวะเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอเฮ้ยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอไปทําธุระอันนี้ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวค่อยไปผ่าดีกว่า เออหรือเดี๋ยวรอสอนร์อจบก่อนเดี๋ยวค่อยไปผ่าดีกว่าเนี่ยเราก็พยายามหาข้ออ้างพอมันมันกลัวไงพอมันกลัวมันก็หาข้ออ้างพอหาข้ออ้างมันก็ไม่ตัดสินใจด้วยตัวเองมันก็ไม่ทําอะไรบางอย่างด้วยตัวเองมันก็เลยต้องแบบเฮ้ยต้องหาข้ออ้างจะต้องแบบต้องพึ่งคนอื่นต้องรอคนอื่นต้องรอนู่นนี่นั่นนะครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่เหตุผลที่ดีมันไม่ใช่เหตุผลที่ดีพอนะครับอืมนะมันไม่ใช่เหตุผลที่ดีพอจริงๆนะครับอืม พี่ตรกูบอกตาจะปิดนะครับนะครับนะฮะไม่ต้องกังวลนะครับราะว่าตาจะปิดครับหลับไปได้เลยนะครับผมกลับไปพร้อมเดี๋ยว่อดูยอดหลังก็ได้นะครับนี่นะครับนี่คือ5้าข้อที่ผมห้าข้อที่ผมลิสต์ออกมาวันนี้แล้วผมรู้สึกเลยว่าเฮ้ยแม่งแพงทุกข้อเลยแม่งดีทุกข้อเลยแล้วก็อยากจะเอามาแชร์กับทุนจริงๆอยากแชร์ตั้งแต่ช่วงมาสักบ่ายสองนะเราตั้งใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวบ่ายสองเนี่ยก่อนถอนพันคุดสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราก่อนจะพูดไม่ได้จะออกมาไลน์นู่นนี่นั่นนะฮะแต่ปรากฏว่าพอถอนันนนเเเเเสรรร็็จ้ยไไม่หกิดอะะขึลคบ ผมว่ามันต้องมีกฎอะไรบางอย่างที่ที่มันพัฒนาตัวเราจากข้างในไปแล้วนะครับคือพอข้างในเราเนี่ยเราไม่กลัวนะครับเราไม่กลัวเรามีเมนเทอร์ที่ดีเรามีามนู่นนี่นั่นที่ดีนะครับมันมันนำทางไปในทางที่ดีเลยนะครับมันนําทางไปในทางที่ดีเลยนะครับอืมนะผ่านมาได้จะเข้มแข็งขึ้นนะครับอืมอ่านะ <laughs> นะครับ <laughs> อ่าผพก้กอนบังเอิบอกว่ากู โค้ชไม่เป็นนะครับดาเป็นอย่างเดียวกระเที่ยวเนตะ้ไม่ไม่รู้ว่าเดือนละละ้านทาได้ไงเจ๋งดีนะครับคุณโอ๊ตสนใจแบบแกไหมครับโอ้จริงๆแล้วผมยอมรับในทุกความเออผมยอมรับในตัวโค้ชครูทุกคนนะครับไม่ว่าใครจะเคยพลาดหรือเคยอะไรแต่ว่าผมมองในข้อดีครับพี่ท็อปผมมองว่าอย่างผู้กองเบนซ์เนี่ยนะครับก็คือคนหนึ่งที่เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าเฮ้ยเขาก็เป็นคนหนึ่งจากคนธรรมดาธรรมดาเขาก็เป็นหลักฐานว่าเฮ้ยจากคนธรรมดาเขาก็สามารถ ก้าวข้ามผ่านความกลัวแล้วก็ลงมือทําแล้วก็ได้ผลลัพธ์อย่างนั้นจริงๆนะครับถ้าเรามองในมุมเนี้ใช่ครับแต่ถ้าเราเราในมอเราไปโฟกัสว่าเฮ้ยเขาด่าคนนู้นนู่นนี่นั่นนะครับแล้วเราไปมองว่ามันเป็นเรื่องลบเราก็อาจจะไม่ชอบเขานะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันก็มีทั้งมุมดีและมุมไม่ดีเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกในข้อที่สองไงว่าเฮ้ยเราก็ต้องหาข้อดีทุกเรื่องมันมีข้อดีของมันอยู่ทุกเรื่องมันมีข้อดีนะครับเรื่องอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับมันดีเสมอมันมีข้อดีีอออยยู่่เเนนนมมััสะะครนะครรบบื นะฮะเป็นเหมือนกันใช่ไหมนะครับใช่ค่ะเลื่อนหมอบอกมาใช่วันนี้ผมตัดสินใจเลยว่าเฮ้ยหรือจะเลื่อนหมอไปก่อนเดี๋ยวเมื่อคืนแบบคิดเลยจะเลื่อนหมอไปก่อนดีไหมแล้วเดี๋ยวแบบเดี๋ยวมาสอนให้เสร็จก่อนเดี๋ยวมาทาน,นู่นนี่นให้เสร็จก่อนนะครับแต่อย่างที่บอกไงเนี่ยนะครับอแถมอีกข้อข้อหกนะครับพอคุณผ่านความกลัวมาได้แล้วนะครับคุณจะรู้สึกเลยว่าคุณชนะความลับนี้นะครับความลับข้อที่หกเนาะแถมนะครับความลับข้อที่หกคือ พอคุณผ่านความกลัวมาได้แล้วใจคุณทุกอย่างคุณมันเข้มแข็งขึ้นมันเติบโตขึ้นคุณจะรู้สึกว่าคุณจะรู้สึกแบบผู้ชนะผมรู้สึกอย่างนี้จริงๆนะหลายๆคนอาจจะมอกเฮ้ยแค่ผ่าฟันคุดได้เองมันยิ่งใหญ่ขนาดนะั้นเลยเหลอเลยเหลอนะสําหรับตัวเขาเองเนี่ยผ่าฟันคุดเนี่ยมันเรื่องจิ๊บจิเรื่องเด็กๆใช่ครับบางคนเนะี่ยเรื่องแค่นี้เป็นเรื่องจิ๊บจิเรื่องเด็กๆครับแต่สําหรับผมเองนะครับผมบอกเลยว่าเรื่องนี้แม่งโคตรใหญ่ในชีวิตใหญ่แบบใหญ่รองละ ใหญ่แบบน่าจะอันดับหนึ่งสองสามเลยท็อปทีเลยอ่ะผมบอกเลยว่าเรื่องผ่าฟันเรื่องการทําฟันท็อปทีเลยนะครับแต่เนี่ยพอผมเจอหมอที่ดีเจอทุกอย่างสิ่งแวดล้อมทุกอย่างที่ดีนะครับมันทําให้เราเอาชนะได้นะครับมันทําให้เราเอาชนะตรงนั้นขึ้นมาได้นะครับแถมอีกข้อหนึ่งก็ได้นะครับข้อที่เจ็ดคือนะครับถ้าสภาพแวดล้อมดีนะครับคุณก็จะผ่านมันไปได้เร็วนะครับความกลัวเนี่ยครับมันแพ้สภาพแวดล้อมด้วยนะครับ คือคุณถ้าคุณอยู่คนเดียวคุณถ้าคุณอยู่เองอ่ะถ้าคุณนั่งอยู่คนเดียวคิดอยู่คนเดียวคุณก็จะมีแต่ความคิดของคนคุณคนเดียวนะครับอย่างที่บอกว่าผมก็มีทีมงานที่คอยซัพพอร์ตผมที่คอยให้คําแนะนําผมที่คอยรับความคิดเห็นของผมนะครับแล้วเราก็ได้พูดคุยกันตลอดอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยรู้สึกว่าสภาพแวดล้อมที่ดีนะครับมันก็ทําให้ความกลัวนั้นลดลงได้ข้อที่เจ็ดนะครับสภาพแวดล้อมที่ดีนะมันทําให้ความกลัวนะครับลดลงได้นะครับ นั่นแหละมันคือการพูดคุยการระบายออกให้กับใครบางคนฟังเมื่อเราเห็นความเราอาจจะไม่ค่อยเห็นความคิดเห็นของคนอื่นไงพอเราได้รับความคิดเห็นคนอื่นหรือแม้แต่ถ้าคุณอยู่คนเดียวนะคุณก็พยายามเอาตัวเองไปเป็นทีมงานตัวเองก็ได้ <c oughs> ไปเป็นทีมงานตัวเองแล้วมองกับเรื่องนี้มาซิว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นทีมงานของเราเองเราจะแนะนําตัวเราเองว่ายังไงวะนะครับสภาพแวดล้อมเนี่ยสำคัญนะครับสำคัญมากๆก,กับทุกเรื่องนะครับออไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตั้งเป้าหมายก็ได้นะครับเรื่องความกลัวนะครับเรื่องการลงมือทํานะครับ สภาพแวดล้อมสําคัญที่สุดคุณลองบอกดิว่าสภาพแวดล้อมไม่สําคัญถ้าสภาพแวดล้อมไม่สําคัญนะครับคุณทําออนไลน์คนเดียวไปเรื่อยๆคุณจะรู้เลยว่าแม่งไม่มีแรงว่ะลอง,ลองคุณลองตัดไลน์ตัดเฟซออกแล้วลองดูสิว่ามันไม่มีคนมาคอมเมนต์เลยคอมเมนต์ก็คอมเมนต์หนึ่งก็คือสภาพแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่เรามีสภาพแวดล้อมที่ดีมันช่วยเราได้เยอะมากนะครับมันช่วยเราได้เยอะมากจริงๆนะนะครับอืม แถมไปเลยนะครับแถมไปเลยแถมสองข้อนะนะครับที่พึ่งทางใจนะครับที่เเก็บที่พึ่งทางใจใช่ครับอตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับพี่พึ่งอะไรนะพี่พึ่งหนังหน้ากินอ่ากินปลาล้าสิวขึ้นไม่กล้าลายอ๋อนะบางทีเราก็ต้องแบบกล้ากล้าออกมานะครับคือบางทีการที่เราเป็นสิวก็อาจจะมีข้อดีก็ได้นะผมก็อย่างที่บอกคือมองหาข้อดีไงเฮ้ยพอเรามีสิวเราอาจจะออกมานั่ง พูดเอาเรื่องสิวมาเปรียบเทียบกับเรื่องที่เราจะสอนวันนั้นก็ได้อย่างวันนี้ผมเอาเรื่องการผ่าฟันมาเปรียบเทียบกับความกลัวให้ทุกคนเห็นเลยแล้วผมมองว่าผมชนะมันได้แล้วนะครับผมชนะมันได้แล้วนะนะครับผมชนะมันได้แล้วนะครับวันนี้ใครได้อะไรมานะครับเจ็ดข้อนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะจะเอาไปต่อยอดอาจจะไปเอาไปตัดคลิปหรืออะไรครับให้ทุกคนอีกรอบหนึ่งนะครับครูค้ครแบบเหมือนครูฝึกบินนะหอบประครับการนะครับทาให้ทาให้คุณบินเป็นนะครับให้คําปรึกษานะครับเอ่อนะครับ แตกต่างอแต่กัปตันคือตัวคุณนะครับคุณจะต้องบินมันด้วยตัวเองนะครับอืชอบมากๆครับพี่ท็อปนะครับย้ําเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้จริงมากๆครับพี่ท็อปนะครับคนส่วนมากอใช่ครับคนส่วนมากกลัวมากการทําฟันนะครับผมเลยบอกว่าวันนี้ผมเลยเล่าเรื่องความกลัวได้อินที่สุดแล้วผมกล้าพูดเลยว่าถ้าผมจะเล่าเรื่องความกลัวนะครับวันนี้น่าจะอินที่สุดแล้ววันนี้น่าจะอินที่สุดแล้วนะครับนะครับผู้กองชอบแกนะครับผมไม่ได้ผมไม่แกไม่ได้ด่าไปเรื่อยนะครับแกสอนได้ดีนะครับคือแกเป็น มาจากหัวหน้าดาบมาดากหัวหน้าหัวหน้าชุดลบนะครับผมมองว่าแกมิแซกใช่ครับเขาก็มีสไตล์การพูดที่เป็นของเขาเองใครชอบแบบไหนก็ก็เขาเรียกว่าอะไรก็ไปแบบนั้นนะครับเราไม่ได้แบบไม่ได้กระจำกัดเนะว่าจะต้องแบบคนนี้คนเดียวคนนั้นคนเดียวอะไรเงี้ยนะครับอืมนะครับพี่เกตบอกเลยจริงมากๆครับสภาพแวดล้อมสำคัญอยังอยู่กันไหมครับนี่นะครับสอนจบแล้วนะครับโอเคนะหกเกือบห้าสิบนาทีเหนื่อยมากนะครับวันนี้นะครับอมหวังว่าทุกคนจะได้ 7ข้อนี้นะครับเข้อนี้นะครับแล้วลองเอาไปปรับใช้กับชีวิตดูนะครับผมบอกเลยได้เลยว่าถ้าเราเอาไปใช้อะผมบอกเลยว่ามันเกิดผลแน่นอนผมเชื่อผมเชื่อเลยว่า 5, 5้าห้าถึงเความลับที่ผมบอกวันนี้นะครับมันคือความลับที่มันที่มันทำให้คุณทำความเข้าใจกับมันได้ซึ่งผมผ่านมาแล้วนะครับผมผ่านกับเรื่องที่ยากที่สุด1ใน3 หนึ่งในสามเรื่องที่เป็นเรื่องท็อปทอปในชีวิตแล้วนะผมผ่านมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมก็เลยกล้ามาเล่าไงมันอาจจะไม่ใช่ความสาเร็จยิ่งใหญ่อะไรมันอาจจะไม่ได้มาเป็นตัวเงินตัวทองนะครับแต่เออเมื่อกี้พูดตัวเงินตัวทองนะ <c oughs> ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวนั้นนะครับหมายถึงว่ามันอาจจะไม่ได้มาเป็นเออมันอาจมันอาจไม่ได้มาเป็นแบบตัวเงินนะครับแต่นะครับสิ่งที่มันสําคัญคือเราได้เอาชนะอะไรบางอย่างในตัวเองไปแล้วนะครับไปแล้วเนาะ นะครับน้องเฮดออกมาครับยังอยู่ใช่ไหมเนี่ยนะครับคุณนิดหน่อยแกสอนเสมอนะครับว่าเจ็บปวดระยะสั้นนะครับในสิ่งแต่ส่งผลดีในระยะยาวประโยคนี้เปลี่ยนชีวิตผมเลยครับ i n d ซ e t เป็นอย่างนั้นใช่ครับความกลัวเนี่ยครับตอนที่คุณจะเอาชนะมันมันเจ็บนะครับอย่างที่ผมบอกแล้วมันเจ็บปวดแต่ความเจ็บคุณจะต้องคุณจะต้องคิดเลยครับว่ามันเจ็บปวดระยะสั้นนะครับแต่มันจะส่งผลดีระยะยาวแบบที่พี่ท็อปบอกเลยแบบที่คุณนิดหน่อยชอบบอกเลยนะ เจ็บปวดระยะสั้นจริงนะครับแต่มันจะส่งผลดีระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับไม่ว่าคุณจะเจ็บปวดอะไรกับเรื่องที่คุณเจอนะครับคุณยอมรับมันไปเลยนะครับแล้วคุณบอกเลยว่าเฮ้ยมันจะสบายระยะยาวแน่นอนนะครับจะสบายระยะยาวแน่นอนนะครับอจบพอดีเลยนะครับนะครับการเลี้ยงดูมีส่วนค่ะนะครับใช่กับการเลี้ยงดูลูกได้เลยนะครับจริงมากๆครับพี่ชมพูเนาะการเลี้ยงดูหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ สภาพแวดล้อมเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากที่บ้านเลยนะครับครอบครัวนู่นนี่นั่นนะครับถ้าครอบครัวเราเป็นหลายๆคนนะผมเคยแบบเคยเจอนะแบบครอบครัวแบบโหแอนตี้มากเลยเฮ้ยออกมาทําอะไรออกมาขำเออออกมาไลฟ์สดเขาก็มาขำเราเขาก็มานู่นนี่นั่นนะครับบางคนยอมแพ้นะครับเพราะสภาพแวดล้อมไงสภาพแวดล้อมมันส่งผลกับเรื่องของความกลัวจริงๆนะครับสภาพแวดล้อมส่งผลมากจริงๆนะ <laughs> ตัวเงินตัวทองน้องเพชรชอบเนะี่ยตัวเงินตัวทองไยถึงว่า เงินน่ะเงินทองอ่ะเงินทองนะครับพี่มาใจไลฟ์ไหมครับอันนี้นะครับพี่มันถ้ามีใจไลฟ์ก็ไลฟ์ต่อได้เลยนะครับโอเคนะครับเหมือนยกเวทนะคะเจ็บกล้ามเนื้อนะครับระยะสั้นแต่ส่งผลดีระยะยาวแน่นอนครับทุกอย่างนะครับผมบอกเลยว่าวันนี้คือเรื่องวันนี้คือเรื่องที่ผมได้เรียนรู้กับตัวเองนะครับความกลัวในวันนี้นะครับผมได้รู้เรียนรู้กับมันจริงจริง ครับไม่งั้นผมไม่กล้าออกมาแชร์ให้กับทุกคนไม่งั้นผมไม่กล้ามาสอนนะครับเพราะผมไม่สามารถมาโนโมันขึ้นมาได้เฮ้ยความกลัวหน้าตาเป็นอย่างนี้ว่าเฮ้ยแล้วเราจะต้องทอํายังไงกับมันเฮ้ยเราต้องนู่นนี่นั่นแต่วันนี้ผมได้เรียนรู้นะครับแล้วผมก็จดมาเลยนะครับเฮ้ยเราเรียนรู้อะไรกับเรื่องวันนี้เรื่องแค่การผ่าฟันคุดของเราเนี่ยเรื่องแค่แค่เอาชนะความกลัวในการทําฟัน,นมันก็คือความสําเร็จของเราแล้วแล้วเรามองเลยว่ามันคือเรื่องหนึ่งที่ทุกคนเป็นเหมือนกันนะครับคล้ายๆกับเรื่องของการสอบใบขับขี่ คล้ายๆกันเลยนะครับอ๋อคือพี่สิวขึ้นหน้าเขืนะครับไม่เป็นไรนะครับออกมาเขินๆ็ได้นนครับกําลังใจเยอะอยู่แล้วกาลังใจเยอะแล้วอะใครมีคาถามอะไรนะครับใครมีคําถามอะไรไหมเดี๋ยวผมรู้สึกว่าอยากเขาเรียกว่าอะไรอะอยากตอบคําถามเหมือนกันนะนะบางทีก็อยากตอบคาถามนะฮะนะครับบางทีผมก็มาสอนเรื่องไมซ์เซตบ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับซีรีส์หลกัหลกๆที่อัดคลิปไปเม,มื่อวานเมื่อวานอัดไปเจ็ดคลิป เออนะแถมอีกข e ้อหนึ่งข้อที่แปดล่ะฮ้โอ้โหสอนไปสอนมาได้แปดข้อผมแถมอีกข้อหนึ่งครับข้อที่แปดนะครับความกลัวนะครับมันจะทําให้เราเตรียมความพร้อมนะครับเออนะครับความกลัวมันจะทาให้เราเตรียมความพร้อมอันนี้เพิ่งนึกได้นะครับเมื่อกี้จริงๆแล้วผมจะพูดข้อนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเพิ่งนึกได้เมื่อกี้เหมือนกันความกลัวเนี่ยนะครับมันทําให้เราเตรียมความพร้อมนะยผมก็จะไปถาฟันคุดแล้วผมคิดเลยว่าเฮ้ย เนี่ยผมมองหาข้อดีเสร็จปุ๊บก็ต้องดูข้อเสียด้วยเนาะก็ดูข้อเสียเลเฮ้ยเดี๋ยวพูดไม่ได้เดี๋ยวมันจะต้องเจ็บว้เดี๋ยวมันจะทําอะไรไม่ได้เดี๋ยวมันจะงุนหงิดนู่นนี่นั่นแน่ๆนะครับเมื่อวานนะครับวันเดียวนะครับเมื่อวานวันเดียวประมาณชั่วโมงเดียวอ่ะผมอัดคลิปได้ประมาณเจ็ดคลิปเมื่อวานวันเดียวอัดคลิปได้เจ็ดคลิปนั่นคืออะไรครับความกลัวมันทาให้เราเตรียมพร้อมไงมันทาให้เราเฮ้ยเดี๋ยวพูดไม่ได้เดี๋ยวนู่นนี่นั่นเดี๋ยวจะต้องร้องไห้แน่ๆ เรารู้ไงแล้วว่าเดี๋ยวจะต้องเจอนู่นนี่นั่นนะครับชมเชื่อเลยว่าต่อให้ผมบอกให้คุณมองข้อดียังไงคุณก็จะเห็นข้อลบข้อเสียของความกลัวเนี้ยคุณก็จะเห็นอยู่แล้วว่าเฮ้ยแม่งมีข้อเสียอะไรมันมันไม่โอเคอะไรวะอะไรเงี้ยคุณก็ต้องเห็นข้อเสียแล้วแต่คุณถ้าคุณรู้ข้อเสียนะครับความกลัวเนี่ยครับมันจะทําให้คุณนะครับเตรียมพร้อมไงคุณรู้แล้วเฮ้ยทำออนไลน์เดี๋ยวเราจะต้องเยออย่างนี้เฮ <ss> <67 of> <thoughts> ้ยเตรียมพร้อมก่อนเตรียมพร้อมไงเฮ้ยเดี๋ยวเจอข้อความนี้จะตอบยังไงครับเหมือนที่ผมเคยสออนนลูกฟะ นะครับผมเคยเทรนให้ลูกอีตอนลูกอีจะไปเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรก่อนที่เขาจะไปพรีเซนต์งาน่ะเขามีความกลัวเยอะมากนะครับแต่ข้อดีของมันก็คือเขาเตรียมพร้อมเลยเขาถามผมเลยนะเขายิงคําถามแรงๆมาเลยว่าเฮ้ยถ้าหนูเจอคําถามแบบนี้จะตอบยังไงดีอ่ะเฮ้ยถ้าหนูเจอคําถามนี้จะตอบยังไงดีผมก็บอกเฮ้ยถ้าเจอคําถามแบบนี้ตอบแบบนี้เจอคําถามแบบนี้ตอบแบบนี้แล้วเขาเรียกเขาบอกเลยว่าพอเขาเจอสถานการณ์จริงๆนะครับเขานิ่งมากและเขาไม่กลัวมันเลย เพราะเขาเตรียมพร้อมแล้วไงคือผมบอกเลยนะต่อให้วันนี้ผมเจ็บฟันนอนปวดฟันร้องไห้นู่นนี่นั่นนะครับผมก็ยังมีคลิปลงแน่นอนวันนี้เพราะผมอัดไวแ้วล <c oughs> วไวแล้วเจ็ดคลิปเมื่อวานอัดไว้แล้วเจ็ดคลิปนี่คือข้อดีของความรัวนะคือมันทําให้เราเตรียมพร้อมขึ้นมาเลยอยู่ดีมันก็เตรียมพร้อมทุกอย่างขึ้นมาเลยนะครับโอ้โหผมแจกคีย์แพงไปเยอะมากๆแปดข้อแล้วนึกอะไรออกเดี๋ยวนึกมาออกอีกนะครับโอ้สวัสดีครับนะครับวันเดียวเจ็ดคลิปนะใช่คือมันมาหัศสรรจานไหมอ่ะคือผมยังงงตัวเองเลย แล้วมันในแค่หนึ่งชั่วโมงนะครับไม่เกินหนึ่งชั่วโมงใน7็คลิปเนี่ยผมอัดหมดเลยนะครับคือไม่ได้ไม่ได้เขียนด้วยนะอันนี้ผมบอกเลยนะมันไม่ได้เขียนเลยนะแต่มันมีความพิเศษอะไรบางอย่างของความกลัวแม่งส่งผลให้เราแบบให้เราลงมือทําแบบแบบฆ่าตัวเองไม่ถึงเหมือนกันว่าเฮ้ยเราทําไปได้ยังไงวะเฮ้ยเราเราอัดเจ็ดคลิปไปได้งไงวะคือผมอัดคลิปปุ๊บเดินไปนั่งปุ๊บคิดคอนเทนต์ออกปุ๊บอัดคิดคอนเทนต์คือคอนเทนต์มันไหลออกมาเองแบบ แล้วมันดีทุกคลิปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดูคลิปหลังจากนี้นะเจ็ดคลิปที่ผมทําไว้เนี่ยผมก็เลยบอกเลยว่าเฮ้ยแม่งดีทุกคลิปแล้วเฮ้ยเรื่องอะไรออกมาเราทําได้หมดเลยแล้วตอนนั้นแบบมันประมาณตีสองอะตีสองตีสามแหละนะครับแต่ผมนั่งอัดคลิปเนี่ยประมาณชั่วโมงหนึ่งเสร็จหมดเลยเจ็ดคลิปนี่แหละคือความกลัวมันทําให้เราเตรียมความพร้อมขึ้นมาเฉยนะครับความลับข้อนี่มันแรงผมว่ามันน่าจะส่งผลรุนแรงมากเลยนะสาหรับผมนะสำหรับคนอื่นผมไม่รู้นะแต่เมื่อไรที่เกิดความกลัวนะครับคุณจะวางแผน คุณจะทํามันล่วงหน้านะคุณจะทํามันล่วงหน้านะอืมแปดข้อแล้วนะครับพี่ลูกเกดนอนไม่หลับแล้วมั้งเนี่ยนะครับแปดข้อแล้วนะครับนะครับนี่นะครับต่อคอนเซัลท์องค์กรนะครับความพร้อมความอ่าเตรียมความพร้อมเพื่อความปังเลิฟนะครับโอ้เลิฟเหมือนกันนะครับนะครับอืมเราเจ็ดวันหนึ่งคลิปนะครับลองดูนะครับพี่ป้จัยแบบบางทีมันเกิดอะไรขึ้นไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราผมบอกเลยว่า มันจะมีบทเรียนอยู่ในนั้นอยู่เสมอน,นะครับมันจะมีบทเรียนนะอา่าวันนี้พี่มาใจมาดูโอ้โหหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับดีมากๆเลยครับไลน์นี้นะครับอืมนะครับอ่านะครับอ่าถามเรื่องสอนออนไลน์เพิ่มเติมได้ไหมครูโอ๊ตใช้โปรแกรมอะไรสอน,นดีนะครับใช้โปรแกรมอะไรสอนนะครับต้องถามพี่เซนก่อนว่าพี่เซนสอนเรื่องอะไรนะครับพี่เซนสอนเรื่องส่งออกใช่ไหมครับส่งออกแต่ทำคอร์สออนไลน์ใช่ไหมครับ ถ้ามี Mac นะครับถ้ามีแนะม็เนาะมีไอถ้ามีแม็นะครับผมแนะนำว่าใช้ Ecamm l i ฟ e นะครับถ้ามี Mac นะตอนนี้ผมใช้ e c a m l i v e ตัวเดียวนะครับต้องถามด้วยว่าสอนสดนะครับสอนสดหรือสอนแบบเป็นคลิปอัดแล้วตัดม,มันมีสมันมีหลายกรณีอีกนะครับหรือสอนผ่านสอนอีกอย่างหนึงคือสอนผ่านซูมก็ได้นะครับซูมเนี่ยนะครับ เวลาสอนมันก็จะดีอย่างหนึ่งคือเราก็จะเห็นหน้าลูกศิษย์เราด้วยนะครับมันก็จะเหมือนโคชชิ่งกันได้ด้วยนะครับมันก็จะมันก็จะได้อีกเลเวลหนึ่งนะครับมันก็จะได้อีกเลเวลหนึ่งครับอืมนะมันมีหลายกรณีครับพี่เซนนะครับจะต้องอ่าพี่เซนลองทักอินบ็อกซ์อมกมาก็ได้นะครับลองมาปรึกษากันเนะว่าอุปกรณ์ตอนนี้มีอะไรอยู่นะครับอุปกรณ์ตอนนี้มีอะไรอยู่แล้วจะวางแผนต่อยอดกับอุปกรณ์ที่มียังไงบ้างนะครับลองทักลองทักมาก็ได้นะครับอืมนะครับ Android ใช่ไหมครับมีมือถือเครื่องเดียวใช่ไหมถ้ามีมือถือเครื่องเดียวผมแนะนําว่าไปซูมก็ได้นะครับสอนผ่านซูมก็ามาได้นะครับซูมก็สามารถเลกคอร์ดได้นะครับคือผมแนะนําว่าถ้าเป็นคอร์สสอนเนี่ยนะครับพยายามเลกคอร์ดไว้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเกิดคลิปเราหายไฟล์เราหายแล้วเราต้องมานั่งสอนใหม่มันเหนื่อยนะครับมันเหนื่อยแล้วเราจะสอนได้ไม่ดีเท่าเดิมด้วยเนาะเพราะฉะนั้นพยายามเซฟอย่างผมเนี่ยนะครับพอมีคอร์สออนไลน์ผมก็ยางไปดึงไฟล์ออกมาไว้นะครับเซฟไฟล์เก็บไว้นะครับเพราะว่าเื่อวนึงถ้า ถ้าคอร์สนี้มันหายไปหรือมันมีปัญหาอะไรเงี้ยเราก็จะได้เอาไฟล์มาลงให้ลูกศิษย์ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเอออันนี้เคยเห็นเคยเห็นบางคอร์สนะครับผมเคยเจอนะผมเคยเลคอร์สหนึง่งไม่รู้เขาโดนลบไฟล์หรือลบไฟล์หมดเลยนะแต่ดีที่เขาเก็บไฟล์ไว้ไงนะครับเขาก็เอามาลงใหม่แค่นั้นเองนะครับอืมนะครับแจกเทคนิคไปด้วยนะครับอ่านะครับ นะครับผมที่ใช้ในการลดน้ำหนักเลยจ้านะครับโอ้โหพี่ท็อปยินเออรอดูพี่ท็อปแข็งแรงนะครับแล้วก็รอดูหุ่นใหม่รอดูหุ่นใหม่นะครับรอดูแบบร่างใหม่นะครับรอดูร่างใหม่นะครับยินดีมากๆครับเดี๋ยวถอดลักอ่าได้เลยครับนะครับมีอะไรก็ทักมาคุยกันเนาะโอเคเนาะนะวันนี้ก็โอ้โหขอบคุณทุกคนมากจริงๆครับวันนี้ยังอยู่กันเหนียวแน่นสิบห้าคนใครยังอยู่เนี่ยทักมาหน่อยนะครับ คือผมไม่รู้ไงว่าใครดูอยู่บ้างนะครับสิบห้าคนเลยนะอืมนะคือแบบเอาจริงๆก็คือไม่ได้ไม่ได้ออกมาไลฟ์แบบจริงๆจังๆหรือซีเรียสขนาดนี้บ่อยมากนะครับแต่ผมก็รู้สึกอย่างเดียวว่ามีความสุขนะครับมีความสุขทุกครั้งที่ได้ออกมาไลฟ์ออกมาแชร์เรื่องราวของตัวเองครับเอามาแชร์เรื่องราวของตัวเองแล้วเรื่องเรื่องราวที่ผมเอามาแชร์ส่วนใหญ่นะครับมันก็จะผ่านมากับผ่านมากับตัวเองนี่แหละนะครับแล้วก็พยายามที่จะฝึกตัวเองให้มันไปในอีกขั้นหนึ่งนะครับ ฝึกตัวเองให้มันพยายามเก่งขึ้นให้พยายามแข็งแกร่งขึ้นเนาะนะครับอืมขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ช่วยกันแชร์นะครับอ่าขอเนี้ยแอบดูนิดนึงนะครับว่าเอ้ยอันนี้ไลฟ์นี้ไปกี่แชร์แล้วนะบอกเลยว่าคีย์แพงมากๆนะคีย์แพงมากจริงนะเพราะว่าหลายๆคนติดผมเชื่อว่าหลายๆคนติดกับความกลัวมากๆนะครับติดกับความกลัวมากจริงๆนะครับอืม อ่าตอนนี้ก็ชั่วโมงหนึ่งแล้วนะครับโอเคสิบแชร์นะครับเออนะใครมีอะไรก็ทักทายกันเข้ามานะครับแล้วก็อยากให้ช่วยเหลือเรื่องอะไรครับก็ยินดีช่วยเหลือทุกคนนะครับจริงๆแล้วผมไม่ใช่คนที่แบบว่าโอ,อ้พอพอมาออกกล้องพอมาทำไลฟ์นะครับพอตั้งตัวเองเป็นครูแล้วคุยคุยเหมือนเพื่อนพี่น้องไม่ได้นะครับก็คือบอกเลยว่าทุกอย่างก็เหมือนเดิมนะครับใครที่เคยเป็นพี่น้องกันยังไงอะไรมาปร,ปรึกษากัน ก็เป็นคนเป็นคนปกติเหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้แบบว่าเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพอเราเป็นครูแล้วพอเราดังเริ่มดังแล้วพอเราเริ่มมีชื่อเสียงแล้วเราจะแบบไม่ตอบคนนู้นคนนี้คนนั้นนะครับก็ยังแบบยินดีกับทุกคนยังยินดีที่จะพูดคุยกับทุกคนเหมือนเดิมเนาะนะครับแต่ว่าก็อาจจะตอบช้าบ้างอะไรบ้างนะครับก็แล้วแต่เรื่องนะครับแล้วแต่เรื่องนะอ๋อะพี่ชมพูยังอยู่นะครับอ่าแผนทุกข้อลูกอีบอกแผนทุกข้อจดได้กี่หน้าจดได้กี่หน้ารายงานหน่อย นะครับขอบคุณนะคะนะครับขอบคุณค้านะครับโอเคนะก็นะครับจงตั้งมั่นและก้าวต่อไปนะครับวันนี้ก็พอสมควรนะครับดูผ่านเพจไม่มีกลุ่มอ๋อนะครับใช่ครับถ้าเกิดว่าเราใช้เพจมาคอมเมนต์นะครับมันจะไม่มีุปุ่มแชร์เนาะดูเสร็จแล้วค่อยแชร์ก็ได้ครับไม่เป็นไรนะครับดูเสร็จแล้วค่อยไปแชร์ก็ได้นะครับเยินดีนะครับยินดีมากๆนะครับที่มาดูกันจนจบเลยนะครับพี่ชมพูเนี่ยดูแต่แรกเลยจนจบนะครับขอบคุณมากๆจริงๆใครที่ผมดูผมจนจบวันนี้ หรือใครที่เข้ามาดูผมนะครับขอบคุณมากๆแล้วใครมาดูย้อนหลังเนาะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ไลฟ์นี้มีประโยชน์นะครับก็แชร์นะครับแชร์เอาข้อมูลดีๆตรงเนี้ยนะครับไปเกือบให้กับคนที่อยู่ในคนที่เขาต้องการเรื่องบางบางทีเราแชร์ไปก็ได้บุญนะแชร์ไปปุ๊บเฮ้ยเพื่อนเราพอเรามาดูปุ๊บเฮ้ยได้ไอเดียได้ไอเดียได้ไอเดียอะไรบางอย่างนะครับได้ ได้ข้อคิดอะไรบางอย่างแล้วเขาไปเปลี่ยนชีวิตได้นะครับผมจะขอบคุณมากๆเลยถ้าเกิดว่าใครเอาความรู้ที่ผมออกมาแชร์หน้าเพจแบบเนี้ยแล้วเอาไปใช้แล้วมันเกิดผลนะครับทักมาขอบทักมาบอกผมได้เลยนะผมจะขอบคุณคุณมากๆเลยที่คุณกล้านะครับคุณกล้าออกมาทำนะครับแล้วแล้วที่ผมจะบอกกับลูกศิษย์ทุกคนนะครับไม่ว่าใครก็ตามที่ทักมาหาผมอะผมจะบอกทุกคนเลยขอบคุณตัวเองครับที่กล้าทักเข้ามาที่กล้าตัดสินใจทํานะครับอย่าลืมขอบคุณตัวเองครับ เขาทักมาเนี่ยเขาทักมาขอบคุณผมนะแต่ผมก็จะบอกเขาว่าอย่าลืมขอบคุณตัวเองด้วยนะอย่าลืมขอบคุณตัวเองด้วยนะที่กล้าทักมาขอบคุณเราที่กล้าทักมาขอบคุณผมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ที่มีความเชื่อในเชื่อเชื่อในสิ่งตรงนี้ว่าเฮ้ยถ้าเราทําอะไรดีนะครับเดี๋ยวเราจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาเองนะครับ <laughs> แล้วเชื่อเลยว่าทุกคนก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้าหาตัวเองได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้คนจะไลฟ์ คนดูเพจเท่าไหร่ยอดตกบ้างยอดขึ้นบ้างนะครับไม่เป็นไรครับขอให้คุณยืนยันว่าสิ่งที่คุณทํามันดีก็พอมันดีก็พอมันได้ช่วยเหลือใครบางคนก็พอและคุณก็ทํามันให้เต็มที่นะครับแล้วก็อย่าลืมขอบคุณตัวเองทุกครั้งเลยขอบคุณตัวเองทุกครั้งที่คุณเติบโตขึ้นคุณได้ก้าวข้ามผ่านความกลัวความอะไรก็แล้วแต่ขอบคุณตัวเองครับขอบคุณตัวเองเนาะนะครับจบจบเด้อนะครับหาไม่เจอนะครับนะครับจนจบค่ะนะครับจนจบนะครับตอนนี้ ผมเริ่มปรับเพจเล็กๆน้อยๆแล้วครับพี่ท็อปนะครับพี่ท็อปเราออกมาลุยจริงๆนะครับผมก็เป็นกําลังใจให้พี่ท็อปเหมือนกันนะแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็รอพี่ท็อปรอดูพี่ท็อปอยู่นะไม่ได้กดดันนะพร้อมอะไรออกมาเลยทุกคนพร้อมซัพพอร์ตนะครับทุกคนพร้อมซัพพอร์ตกันนะครับพี่เปิลบอกเพิ่งมาพี่เปิลกำลังจะไปแล้วนะครับสรุปแล้วนะครับวันนี้นะครับบอกเลยวันนี้วันนี้บอกจะมาบอก5ความลับใช่ไหมวันนี้ได้ไปถึง8ความลับเลยครับ8ดความลับปังๆนะครับแรงเเลยนะครรรรัับบสาหื่อองงขก ที่คุณจะเอาชนะความกลัวได้นะครับผมบอกเลยว่าแปดข้อนี้ดีมากๆครับดีมากๆวันนี้นะครับอืมเดี๋ยวพี่เปิ้ลดูย้อนหลังก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับโอเคนะครับอ่ะนะครับคืนนี้ก็ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีแล้วกันนะครับมีอะไรไม่มีคําถามอะไรแล้วนะครับมีใครถามอะไรอีกไหมนะครับถ้ามีใครถามอะไรอีกก็อยากจะตอบอีกนะครับอย่าตอบคาถามให้คนหนึ่งที่ชอบตอบคําถามนะครับรอค่านะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆก็มาแชร์กันนะครับอืม เดี๋ยวดูย้อนหลังค่าครูนะครับขอบคุณมากๆานะครับพี่เปิลน,นะก็ยังแบบเขาเรียกว่าอะไรเราก็ยังแบบว่าเราก็ยังแบบเขาเรียกว่าอะไรเราก็ยังตามกันมีมิตรภาพดีๆที่กันให้กันตลอดนะครับทุกคนนะครับทุกคนเลยนะครับานะต่อให้วันนี้เข้ามาดูหรือไม่เข้ามาดูยังไงถ้าเกิดเจอกันยังไงก็ผมบอกว่าถ้าเจอกันยังไงก็เข้าไปดูนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็งานเยอะนะครับงานเยอะอยู่กันครับตอนนี้นะครับหรือไม่กล้าไลฟ์นะครับติดอ่างทุกทีตื่นกล้องนะครับพี่ทรอปก็ ผมก็บอกได้อย่างเดียวนะครับคือต้องที่็อปต้องทํามันบ่อยๆนะครับเออนะครับผมให้เทคนิคอาจารย์มดิดเขาบอกนี้เลยเนี่ยนะครับบอกรูกล้องอยู่ตรงไหนนะครับเราเอาหน้าของเราไว้ตรงนั้นเลยนะครับพูดคนเดียวเนี่ยพูดงี้อ้าวสวัสดีครับนะครับพี่ท็อปพี่ท็อปก็ลองฝึกจากตัวเองก่อนนะครับนั่งพอนั่งตัวเองไม่รู้จะทําอะไรนะครับพี่ท็อปเอาเอากล้องมาตั้งนะครับเปิดกล้องก็ได้เปิดกล้องนิดนึงให้เห็นหน้าตัวเองนะครับแล้วก็ลองฝึกพูดดูนะครับฝึกพูดดูก่อนก็ได้ถ้าเกิดเรราาายััังไไไไมมม่่่นนนนนใใจจททีะะะออออกกแํห้คบ สำหรับตัวผมเองผมจะไม่ค่อยแนะนําให้ใครออกมาไลฟ์แต่ถ้าเกิดเราเริ่มมั่นใจแล้วค่อยออกมาไลฟ์ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเออติดติดขัดขัดอยู่ก็ลองฝึกอย่างนี้ก็ได้อ่ตั้งกล้องมือถือนะครับแล้วก็นั่งพูดคนเดียวเนี่ยหรืออัดคลิปก็ได้อัดคลิปไว้นะครับหรือหรือไลฟ์แล้วก็ไลฟ์ส่วนตัวไลฟ์ส่วนตัวก็ได้นะครับอ่าแล้วก็ลองสมมติอ่สวัสดีครับคนนี้เข้ามาสวัสดีครับมโนไปเองทุกอย่างเลยนะครับมันเกิดมันฝึกกันได้พี่ท็อปผมเชื่อเลยว่าบางทีเราพูดติดติดขัดขัด,ขดพูดต พูดติดอ่างมากพูดติดขัดมากนะครับแต่มันฝึกได้นี่เรื่องพวกนี้มันฝึกได้มันไม่มีอะไรที่มันฝึกไม่ได้ผมยืนยันเลยนะผมยืนยันเลยว่าผมก็เป็นคนที่ไม่ได้พูดเก่งมาก่อนเป็นคนที่ไม่ได้สามารถพูดได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงแบบนี้มาก่อนนะ่ะแต่ทําไมถึงวันนี้พูดได้อ่ะเพราะว่าผมผมไลฟ์มาตั้งกี่รอบแล้วผมไลฟ์มาเป็นสิบแล้วทําไมผมจะพูดไม่ได้ถ้าผมพูดไม่ได้หนีสิแปลกเออถ้าผมพูดไม่ได้อ่ะแปลก 8, เพราะว่าก็ไลฟ์มาเป็นสิบรอบแล้วทำไมพูดไม่ได้อีกอะเอออย่างนั้นน่าแปลกแต่ว่า เราฝึกนะครับถ้าเราไม่กล้ายังไม่ต้องทําถ้าเรากล้าแค่ไหนเอาแค่นั้นฝึกกับตัวเองก่อนแค่นั้นผมมองว่าฝึกกับตัวเองนั้นดีที่สุดเลยนะครับดีที่สุดเลยนะอืมนะครับอยากให้พี่ทอออกมาไลฟ์ราเป็นกําลังใจนะครับพร้อมเมื่อไหร่บอกได้เลยนะครับพี่ทอพร้อมเมื่อไหร่บอกได้เลยนะไม่ต้องนี่เลยนะครับตอนนี้ยุ่งมากนะครับทำเพจเตรียมรูปนะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสนะครับนี่นะครับผมช่วงนี้ผมจะออกมาสอนถ่ายรูปเยอะนะครับเดี๋ยวจะออกมาสอนถ่ายรูปพวกโปรดักนะครับ ใครที่อยากให้สอนถ่ายรูปโปรดักอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะถามเดี๋ยวผมจะถามหน้าเพจแล้วกันนะครับแล้วมาบอกคอมเมนต์บอกไน่อยโปรดักอะไรหรือใครส่งโปรดักอะไรมาเดี๋ยวผมจะเขาเรียกว่าเดี๋ยวผมจะเอามาสอนนะกันเดี๋ยวจะเอามาสอนแล้วกันนะนะครับอืมนะครับอันต้องมีครั้งแรกใช่ไหมครับใช่ครับมันต้องมีครั้งแรกนะครับการที่มีครั้งแรกเนี่ยเราอย่าไปโทษตัวเองนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่เราทํานะครับครั้งแรกมันไม่ดีหรอกครับผมทําเพจเนี่ยไปดูไปดูคลิปผมคลิปแรกก็ได้ไม่เห็นดีไปดูไลฟ์ผมไลฟ์แรกก็ได้ไม่ดีเลยนะครับ คือพี่ทอมอย่าไปเปรียบเทียบอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนที่เขาเก่งแล้วอะไรเงี้ยนะครับลองเปรียบเทียบตัวเองแค่กับวันแรกที่ผมไลฟ์ผมก็ยังแบบไลฟ์แล้วก็นั่งดูจอนั่งนิ่งๆตัวเกรงๆอยู่เลยนะครับแบบมันไม่มีภาษามือภาษากายมันไม่ได้ออกขนาดนี้นะครับพอเราไลฟ์เรื่อยๆเราเริ่มเห็นเฮ้ยเราพลาดตรงนี้เราเปลี่ยนตรงนี้เฮ้ยเราเปลี่ยนตรงนี้หน่อยหนึ่งสิเฮ้ยทันทันพูดอย่างนี้ไม่ดีเฮ้ยลองเตรียมคําพูดให้ดีกว่านี้นะครับถ้าไลฟ์มันยาวมากนะครับมันก็อาจจะแบบไม่รู้จะพูดไรก็ไลฟ เริ่มจากสิ่งเล็กๆนะครับแล้วก็ค่อยๆขยายมันขึ้นไปนะครับค่อยๆขยายมันขึ้นไปนะครับอ่านี่เห็นไหมครั้งแรกของมาใจไลฟ์กินข้าวโจ้ใช่ไหมผมยังจำได้เลยไลฟ์ของพี่มาใจครั้งแรกๆอ่ะผมก็ไม่กล้าดูเหมือนกันนะแต่ทุกวันนี้ไลฟ์เก่งมากเลยนะพี่มัใจแบบมือโปรมากมีข้อมูลดีๆมาไลฟ์ตลอดนะครับชื่นชมนะครับชื่นชมจริงๆนะครับนะครับครั้งแรกไลฟ์แนะนําค่าและนําล้าน่าสนุกดีนะครับเออนะครับพี่ชมภูมีอะไรก็ ไลฟ์ like ต่อไปเองครับมีอะไรก็แจ้งเตือนกันในกลุ่มนะครับเราจะได้ไปตามดูกันเนาะนะครับอครั้งแรกไปแล้วติดอ่างครับสั่นจนไปทีเข้านะครับพี่ทอ็อปไม่ต้องกลัวนะครับคือรู้สึกเลยว่าเออเราจะได้เห็นตัวเองไงว่าเออกันไลฟ์ครั้งแรกก็แค่นี้เองไงเออครั้งแรกแล้วผมบอกเลยนะว่าการที่ไลฟ์ครั้งแรกแล้วมันไม่ดีอะมันจะเป็นเรื่องที่พูดได้เลยอย่างที่ผมผมก็เลยกล้าพูดเนี้งว่าไลฟ์ครั้งแรกผมก็ไม่ได้ดีเพราะผมผมบอกผมเทียบตัวเองกับวันแรกวันนี้มันคนละเรื่องกับวันแรกจริงๆนะครับ พี่ท็อปเนี่ยถ้าพี่ท็อปไลฟ์สักสิบไลฟ์แล้วพี่ท็อปลองมาเปรียบเทียบตัวเองกับวันแรกดนีโอ้โหผมมองเลยว่าเก่งขึ้นเยอะมากๆแน่ๆเก่งแบบเก่งแบบคนละคนแน่ๆนะครับผมกล้าพูดเลยนะว่าถ้าทําได้นะคนละคนแน่ๆนะครับโอ้โหข้างหลังก็ดีนะครับเดี๋ยวครั้งที่สองจะดีขึ้นนะใช่ครับทุกคนเป็นกําลังใจให้กันดีมากเลยโอ้โหเป็นค่าคืนที่ดีจริงๆนะครับ <laughs> พอออกมาสอนแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมีความสุขนะครับโอเคนะใครมีอะไรก็ทักไลน์แอดมาได้นะครับอ่ะให้ดูไลน์แอดเนาะ ครับอืมใครยังไม่มีไลแอดผมแนะนําไม่ทำไลแอดนะครับเพราะว่ามันจะช่วยรักษาฐานแฟนคลับของเราไว้ได้นะครับเออวันหนึ่งที่ถ้าเกิดว่ามันไม่มี a ฟ e b o o k หรือว่าการแจ้งเตือนที่มันแบบเออมันมันเริ่มยากขึ้นแล้วนะครับพยายามทำไลแอดไว้ถ้าเราต้องการฐานลูกค้าจริงๆนะครับอืมพยายามทำไลแอดไว้เนาะนะครับนะเดี๋ยวย้อนหลังจากนี้ไลฟ์ <laughs> ออกมาดีนะครับต้องขอบคุณกูโอ๊ตค่ะนะครับขอบคุณ อย่างที่บอกคือใครขอบคุณผมก็อย่าลืมขอบคุณตัวเองด้วยนะครับนะครับขอบคุณผมว่าเนี่ยผมชื่นผมรู้สึกว่าผมรู้สึกดีมากนะครับแต่อยากให้ทุกคนขอบคุณตัวเองด้วยที่กล้าตัดสินใจทําที่กล้าทํานู่นนี่นั่นนะครับโอเคนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับต้องขอลาไปก่อนจริงๆแล้วนะครับเพราะว่าโอ้โหไลฟ์ไลฟ์นี้ยาวนานมากๆแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งจริงๆนะครับอย่าลืมอย่าลืมเอา8ข้อนี้ไปปรับใช้นะครับแล้วผมเชื่อเลยว่าทุกคนจะ จะมองความกลัวอีกแบบหนึ่งนะครับจะเอาชนะความกลัวได้อย่างแน่นอนครับผมคอนเฟิร์มให้เลยว่า8ข้อที่ผมเอามาสอนวันนี้ผมใช้มาแล้วจริงๆผมผ่านมันมาแล้วได้จริงๆนะครับแล้วถ้าเกิดใครที่เอาไปใช้แล้วได้ผลยังไงนะครับคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับหรือถ้าคิดบอกกลับมาบอกกันเลยครับว่าเฮ้ยพอดูไลฟ์นี้แล้วมันได้พลังแล้วเก็ตอะไรมากขึ้นนะครับแล้วได้อะไรคอมเมนต์ถ้าคอมเมนต์ในไลฟ์มันอาจจะไม่เด้งนะครับอินบ็อกซ์มาหาผมเลยนะครับผมจะ ยินดีและขอบคุณทุกคนมากๆนะครับก็สำหรับไลฟ์วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนนั่นหลัะฟันดีลาติสวัสดีนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในไลฟ์ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ